อ่ะโอเคนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราก็มาเริ่มกันเลยเนาะนะครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับก็ตามหนังสือเลยนะครับเราควรจะพยายามหาหนังสือให้ได้แล้วนะครับตอนนี้เพราะว่ารู้สึกว่านะครับผู้ประสานงานแจ้งผมว่าเราสามารถจะไปลงทะเบียนหนังสือนะครับบน MyELT ได้วันที่1กรกฎาคมนะครับคือถ้าใครไปลองทำตอนนี้ผมไม่รู้ว่าปัญหาคืออะไรแต่ว่าเขาแจ้งเหมือนเขาโพสต์บน Facebook กลุ่มแล้วนะครับผมโพสต์ลิงก์ให้แล้วนะครับนะครับในการเข้าร่วม Facebook กลุ่มเนาะนะครับเข้าไปจอยกับเขาเลยนะครับจะได้รับข้อมูลข่าวสารอะไรนะบนเพจบนจากที่นั่นนะครับหรือเรามีปัญหาอะไรเราก็สามารถเข้าไปรายงานได้นะครับโอเคนะครับโอเคเราจะเริ่มจากยูนิตแรกนะครับ sentence นะครับ basics นั่นเองนะครับหรือนะครับคล้ายๆว่าการเขียนนะครับประโยคเบื้องต้นประมาณนั้นนะครับอันนี้เป็นการทบทวนนะครับจริงๆแล้วเราก็เรียนมาแล้วแหละตั้งแต่ในระดับนะครับโน้ตละนะครับมัธยมละนะครับแล้วนะครับเราก็คุ้นเคยดีนะครับในระดับมหาวิทยาลัยเนาะWhat is a sentence นะครับ sentence คืออะไรนะครับ a sentence นะครับเขาบอกว่า is a group of words นะครับก็คือกลุ่มคำนั่นเองนะครับ that นะครับซึ่งประกอบไปด้วยอะไรนะครับซึ่ง expresses a complete thought ก็เป็นการคล้ายๆว่าเราต้องการสื่ออะไรประมาณนั้นแหละนะครับเขียนให้ครบสมบูรณ์นั่นเองนะครับ has a subject and a verb นะครับมีประธานนะครับแล้วก็มีกริยานะครับโครงสร้างของประโยคเบื้องต้นเนาะนะครับก็ต้องมีประธานและมีกริยานะครับ has an object and or other information after the verb บอกว่ามีกรัมนะครับหรือ object นะครับและนะครับข้อมูลอื่นหรือข้อมูลอื่นอะไรเงี้ยนะครับหลังจากคำกริยานะครับตัวอย่างเช่นนะครับ subject นะครับ Maria นะครับ verb things อย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เพียงพอแล้วในการแต่งประโยคนะครับก็บอกว่า a simple sentence is a group of words นะครับ that ก็มีประธานและมีกริยาดังนั้น Maria ตัวนี้คือประธานนะครับแล้วก็ things นะครับ things ก็คือกริยานะครับผมเขียนเอาดูตามเลยนะครับตัวอย่างที่สองครับ Maria and her sister play the piano นะครับก็นะครับผมไม่มีโอเคผมมีพอยเตอร์ตรงนี้พอยเตอร์ก็คือตัวเดียวกันกับเมาส์พอดีผมไม่ได้ใช้ iPad นะครับผมใช้ PC ในการสอนเนาะดังนั้นผมจะวงไม่ได้นะครับโทษทีผมไม่ได้มีอุปกรณ์นะครับ iPad นะครับมาช่วยสอนอันตอนนี้ก็ดูตามเมาส์แล้วกันนะครับเมาส์ขยับอยู่นะครับเนี่ยผมขอดูส่วนที่เป็นเขาอาจจะมีเพนมั้งนะครับโทษทีน่าจะใช้ได้นะครับ Maria and her sister ตัวนี้นะครับก็โอเคก็เป็นประธานนะครับซึ่งคราวนี้ subject เนี่ยประธานมี2ตัวนะครับก็คือ Maria และ her sister นะครับ verb ก็คือ play นะครับ play ก็เลยไม่เติม s เห็นไหมครับเนาะถ้าประธานเป็นพหูพจน์นะครับก็ verb ก็ไม่เติม s นะครับ the piano ก็เป็น object ไปนะครับหรือกรัมนั่นเองของประโยคนะครับอย่าลืม period หรือ full stop นะครับท้ายประโยคเสมอเห็นไหมครับจะมี period อยู่นะครับ they sing and play beautiful songs every day นะครับตัวนี้ประธานก็มี1ตัวซึ่งคือ day นะครับ verb สามารถมี2 verb ได้ในการแชร์ประธานร่วมกันก็คือ sing and play นะครับday เป็นพหูพจน์เนาะดังนั้น verb นะครับก็ไม่เติม s ใช่ไหมครับแล้วเขาบอกว่าเขาทั้งหลายเนี่ยนะครับร้องเล่นอะไรนะ beautiful songs นั่นเองนะครับก็หมายว่า every day นะครับอันนี้ก็มี other information หรือสิ่งเติมเต็มของประโยคขึ้นมาด้วยนะครับก็คือ every day นะครับทุกๆวันเลยนะครับเขาก็เล่นและร้องเพลงใช่ไหมครับที่มันฟังไพเราะสนองหูประมาณนั้นแหละนะครับ beautiful song ซึ่งฟังแล้วได้อารมณ์ประมาณนะครับทุกวันเลยนะครับ every day นะครับ every day ก็เป็น other information ไปนะครับ Maria's brother นะครับอันนี้ก็เป็นประธานเนาะเป็นพี่ชายนะครับหรือน้องชายของ Maria นี่แหละนะครับก็ Maria's brother plays นะครับเติม s ด้วยเพราะว่า
ประธานจริงๆก็คือ brother นั่นเองนะครับไม่มี s นะครับประธานก็คือเป็นเอกพจน์นะครับดังนั้นคำกริยาก็เลยเติม s นะครับ plays soccer and basketball นะครับก็ play อะไรนะครับบอกว่าน้องชายของมาเรียเนี่ยครับก็เล่นนะครับ soccer นะครับ soccer คือฟุตบอลบ้านเรานั่นเองนะครับและก็ basketball basketball คือบาสบาสนั่นเองนะครับโอเคเนาะต่อไปนะครับเอาผมเลื่อนขึ้นไม่ได้อ๋อถ้าอยู่ในโหมดปากกาทำไม่ได้โทษทีแล้วออกไงเนี่ยโทษทีผมไม่เคยใช้ตัวนี้นะครับเอาพอยเตอร์น่าจะเป็นพอยเตอร์แล้วโอเค the subject เนี่ยนะครับ the subject เขาบอกว่ามันสามารถเป็นอะไรได้บ้างนะครับมันก็สามารถเป็นลองไฮไลเตอร์สินะครับมันก็สามารถเป็นนะครับ person นะครับ person ก็คือคนนั่นเองนะครับ or thing นะครับหรือสิ่งของก็ได้นะครับซึ่ง does the action ซึ่งเป็นผู้กระทำนะครับthe subject หรือประธานเนี่ย can be a noun or pronoun นะครับสามารถเป็นคำนามนะครับหรือเป็นคำสรรพนามก็ได้นะครับคำนามก็อย่างเช่นMaria นะครับเนาะ pronoun ก็คืออย่างเช่น they อะไรพวกนี้นะครับ the verb นะครับคำกริยานะครับคืออะไรนะครับคำกริยาคือ shows the action or state of the subject นะครับก็เป็นการแสดงถึงนะครับการกระทำนั่นเองนะครับหรือนะครับสถานะของคล้ายๆว่าของประธานเนาะว่าทำอะไรนะครับ verb เนี่ย is sometimes an action word such as go speak write swim or watch นะครับบอกว่าคำกริยาเนี่ยนะบางครั้งเนี่ยมันก็เป็นเป็นแสดงถึงลักษณะของคำที่กระทำนะครับอย่างเช่น go คือไปใช่ไหมครับก็คือกระทำนั่นเองนะครับก็คือเรามีร่างการกระทำจากเนาะปฏิกิริยาของร่างกายนะครับ speak ก็คือพูดเราต้องขยับปากอะไรเงี้ยเนาะ write นะครับก็คือการเขียนเราก็ต้องขยับมืออะไรเงี้ย swim watch นะครับอันนี้คือเป็นคำที่แสดงถึงมีการกระทำนะครับมีการเคลื่อนไหวนั่นเองนะครับหรือเขาบอกว่า verb เนี่ยบางครั้งนะ is sometimes a non-action word ก็เป็นคำที่ไม่ได้แสดงถึงการกระทำของร่างกายก็ได้นะครับอย่างเช่นbe อย่างเงี้ยนะครับหรือ like แปลว่าชอบใช่ไหมครับนอนที่เราบอกว่าเราชอบนั้นชอบนี้มันไม่ได้แสดงถึงออกมาเป็นการกระทำนะครับ want นะครับหรือ or need นะครับก็ต้องการหรือต้องการมากๆอะไรเงี้ยนะครับโอเคเนาะส่วน the object นะครับก็หรือกรรมนั่นเองนะครับ receives นะครับ the action of the verb นะครับก็เป็นการได้รับนะครับการกระทำนะครับของคำกริยาก็คือเป็นผู้ถูกกระทำนั่นเองนะครับ object นะครับ can be a noun or pronoun ก็สามารถเป็นคำนามหรือเป็นคำสรรพนามก็ได้เหมือนกันนะครับผมอันนี้Activity 1นะครับ identifying subjects verbs and objects นะครับอันนี้เป็นกิจกรรมนึงเดี๋ยวเรามาดูว่านะครับอันไหนคือประธานนะครับอันไหนคือกริยานะครับแล้วก็เป็นกรรมด้วยนะครับเขาบอกให้ underline the subject in each sentence นะครับให้ขีดเส้นใต้นะครับประธานนะครับของแต่ละประโยคนะครับแล้วก็วงนะครับa verb นะครับหรือคำกริยาเองนะครับ double underline นะครับแล้วขีดเส้นใต้2เส้นนะครับถ้ามี object หรือกรรมมันเองนะครับโอเคเนาะอันแรกนะครับ my friend and I play tennis นะครับก็my friend and I อันนี้ก็จะเป็นประธานใช่ไหมครับเนาะก็จะเป็นไซส์อันนี้ขนาดเล็กแล้วนะMy friend and I ตัวนี้นะครับก็เป็นประธานใช่ไหมครับ play นะครับ play ก็เป็นคำกริยาเนาะก็ play นะครับแล้วก็ tennis ก็เป็นกรรมนั่นเองนะครับก็คือเล่นกีฬาเทนนิสเนาะเพื่อนของฉันแล้วก็ฉันเนี่ยก็เล่นกีฬาเทนนิสนะครับตรงนี้แล้วก็ขีดเส้นใต้นะครับสองเส้นนะครับตัวนี้คือ double underline
โอเคนะครับเขียนแล้ว2นะครับ on and he won skate นะครับก็2คนนี้นะครับก็เป็นประธานนะครับเพราะมีskate ก็คือเป็นคำกริยานั่นเองก็เล่นสเก็ตนั่นเองนะครับthe university has business and education classes นะครับอันนี้ก็จะเป็นนะครับthe university ก็จะเป็นประธานใช่ไหมครับเนาะส่วน has ก็แปลว่ามีนั่นเองนะครับก็เป็นคำกริยาไปนะครับส่วนกล้ำนะครับก็จะเป็น business and education classes นะครับก็ถ้าแปลก็คือมหาวิทยาลัยเนี่ยก็มีการเรียนการสอนนะครับทางด้านนะครับวิชานะครับธุรกิจและการศึกษานะครับ2วิชานะครับ classes นั่นเองนะครับด้วยเช่นเดียวกันมานั้นขีดเส้นใต้2เส้นนะครับ business and education classes นะครับC นะครับ Abdullah นะครับ and Salim take and share pictures นะครับผมมีกิจกรรมในห้องเรียนด้วยนะครับส้มโออยู่ไหมครับส้มโออยู่ไหมครับอันนี้ผมจะถามนะครับเพื่อให้คะแนนกิจกรรมในห้องเรียนนะครับเดี๋ยวผมจะหาชื่อเดี๋ยวผมหาประกาศกันส้มบรพาอยู่ไหมครับส้มบรพาอยู่ไหมครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับผมขอเปลี่ยนสปีกเกอร์แป๊บนึงสปีกเกอร์ผมไม่ดังอ๋อโอเคโทษทีเอาใหม่ส้มโอปัญจพรอยู่ไหมครับส้มโออ่ะโอเคพอดีผมมีปัญหาในสปีกเกอร์เมื่อกี้โอเคส้มโอครับข้อ4เนี่ยอะไรเป็นประธานบนนี้ครับเนี่ยบนจอเลยครับที่ผมฉายอยู่เนี่ยข้อ4อ่ะครับ Abdullah and Salim take and share pictures อะไรเป็นประธานครับอะไรเป็น subject ครับเราคิดว่าอะไรเป็น subject เอ่ยอาจารย์คะหนูมองไม่เห็นจอค่ะจอหนูมันเล็กมากขยายสิครับไปกดชื่อผมครับไปกดตรงที่ผมแชร์ครับที่ผมชื่อผมเลยที่เป็นช่องๆอ่ะไปปักหมดอ่ะครับให้มันขยายออกมาจอเดียวปักหมดว่ามันขยายมาจอเดียวเลยครับมันไม่มีคนอื่นแล้วได้ไหมครับครับหรือดูตามหนังสือก็ได้นะครับใครมีหนังสือนะครับหน้า4ครับข้อ4นะครับตอนนี้ดุลาแอนซาลิมเป็นประธานค่ะโอเคขอบคุณครับผมพลอยสัวพามาไหมครับพลอยสัวพามาไหมครับผมข้ามนะพลอยพลอยข้อ4อะไรเป็นเวิร์ฟครับข้อ4เนี่ยครับ verb นะเอา verb อย่างเดียวครับ take and share โอเคขอบคุณครับผม boss อภิวัตอยู่ไหมครับบอสอภิวัตอยู่ไหมครับ2กฤษณาอยู่ไหมครับ2กฤษณาอยู่ไหมครับ2ประโยคข้อ4นี้มีกรรมไหม
มีกรรมไหมครับมีออบเจกต์ไหมครับพิกเจอร์สเป็นออบเจกต์ใช่ไหมครับโอเคขอบคุณครับ2ครับก็พิกเจอร์สนะครับเป็นออบเจกต์นะครับเป็นออบเจกต์ก็แปลก็คืออับดุลละและซาเลมเนี่ยก็ถ่ายรูปแล้วก็แชร์ด้วยนะครับรูปภาพที่เขาถ่ายนะครับเนาะคือคล้ายๆว่าเขาออกไปถ่ายรูปกันนะครับถ่ายรูปเสร็จเขาก็แชร์ประมาณนั้นนะครับโอเคข้อ5นะครับ The science class studies climate change ข้อ5ฟิล์มอินทิรามาไหมครับมาค่ะฟิล์มอินทิราข้อ5ประธานคืออะไรครับ The science นะคะอย่างเดียวล่ะครับ The science class โอเคขอบคุณครับทุกละก็ The science class เป็นประธานนะครับก็คือวิชาวิทยาศาสตร์นั่นเองนะครับเขียนว่าคลาสแปลว่าวิชานะครับหรือห้องเรียนนะครับก็ห้องเรียนวิทยาศาสตร์หรือวิชาวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับชมพู่จิระปริยามาไหมครับชมพู่อันนี้ปฏิกิริยาคืออะไรครับข้อ5นี่โอเค studies โอเคถูกต้องเลยครับขอบคุณครับผม studies นะครับเป็นคำกริยานะครับจ๋ามาไหมครับจ๋าธนวรัตน์ครับจ๋าประโยคนี้มีกรรมไหมครับมีออบเจกต์ไหมครับไม่มีแหละครับอะไรนะอะไรนะอีกรอบหนึ่งใครเมจอย่างเดียวเหรอโอเคขอบคุณครับผมถูกต้องเลยนะครับโอเค the science class studies climate change นะครับตัวนี้เขาบอกว่าวิชาวิทยาศาสตร์เนี่ยก็เรียนอะไรนะครับเรียนการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศนะครับ climate change ตัวนี้เป็นสิ่งที่มาด้วยกันเนาะเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มคำนามนั่นเองนะครับสื่อความหมายถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศนะครับประมาณนั้นเนาะก็เป็นประโยคที่สมบูรณ์นะครับมีประธานมีกริยาแล้วก็มีออบเจกต์ด้วยนะครับผมต่อไปเนาะข้อ6นะครับตัวอย่างข้อ6 the history professor give long lectures นะครับตัวนี้ก็ the history professors ก็เป็น subject เนาะส่วนนะตัวนี้ใช่ไหมครับส่วนคำกริยาก็ give นะครับไม่มี s เนื่องจากว่านะครับสังเกตเนาะเป็น professor เติม s นะครับดังนั้นคำกริยาก็เลยไม่มี s นะครับแล้วก็ lecture นะครับ lectures ก็คือสอนนั่นเองนะครับก็เขาบอกว่า give lectures give long lectures ก็คือสอนแบบนานนั่นเองนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นคำกริยาไปนะครับคำเป็นออบเจกต์ไปโทษทีเจ็ดนะครับ either ก็คือเป็นประธานเพราะว่าคำถัดไปเป็นคำกริยาโทษทีผมต้องขีดเส้นใต้นะครับลบยังไงเนี่ยลบยังไงปะ either นะครับก็เป็นประธานนะครับ reads มีเนื่องจาก either เป็นประธานที่เป็นเอกพจน์เนาะ reads ก็เลยเติม s นะฮะแล้วก็ newspapers magazines and books นะครับก็ตัวนี้ก็เป็น double underline ใช่ไหมครับทั้ง2ตัวนี้เลยนะครับขีดเส้นใต้2เส้นเนาะคู่กัน either ก็เป็นประธานเป็นชื่อคนนะครับอ่านนะครับอ่านอะไรอ่านหนังสือพิมพ์นะครับ newspapers นะครับ magazine นะครับก็ magazine นั่นเองแล้วก็หนังสือนะครับอันนี้8นะครับ the performer ก็เป็น subject ไปนะครับ sings acts and dances นะครับทั้ง3ตัวนี้นะครับคราวนี้คือเป็นคำกริยาทั้งหมดเลยนะครับแสดงว่าประโยคสุดท้ายประโยคที่8ไม่มีออบเจกต์นะครับผมมีแต่ประธานครับverb เท่านั้นนะครับก็ the performer ก็คือเป็นคนแสดงนั่นเองนะครับแสดงนำเสนอการแสดงอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเป็นเอกพจน์นะครับ
คนเดียว performer คนเดียวเห็นไหมครับไม่มี s เนาะดังนั้นคำกริยาก็เลยเติม s นะครับ sings นะครับ x นะครับเติม s นะครับแล้วก็ dance เติม s นะครับก็ร้องเพลงนะครับแสดงได้ด้วยแล้วก็เต้นนะครับ act ก็คือเหมือนกับบทละครอะไรพวกนั้นนะครับเนาะก็แสดงนั่นเองนะครับโอเคต่อไปดูกิจกรรมที่2นะครับเดี๋ยวเราจะเอาคำนะครับเขาบอกกิจกรรมที่2บอกว่า fill in each blank with the correct subject verb and or object use words from the word box นะครับเดี๋ยวเราจะเอาคำเหล่านี้นะครับไปใส่ในช่องว่างข้างล่างนะครับตรงนี้นะครับเนาะเพื่อให้ได้ใจความเราได้ประโยคนะครับชื่อนะครับหรือ title ของโปรแกรมนี้ก็คือ a great place to work คือสถานที่ที่มันดีมากเลยนะครับที่จะไปทำงานประมาณนั้นนะครับเราเขาจะกล่าวถึงสถานที่อะไรนะครับคำเหล่านี้นะครับเอาไปใส่ในช่องว่างนะครับให้ถูกต้องตามตำแหน่งให้ได้ใจความเนาะAmazon go นะครับ Caroline นะครับ enjoys she wakes up นะครับ arrives classes her job takes works นะครับคำที่เราควรทราบความหมายก่อนที่จะเอาไปเติมเนาะมีคำว่า attend นะครับเดี๋ยวคำเหล่านี้มันจะกลับมาอีกนะครับเพราะฉะนั้นคำพวกนี้ก็เป็นถือว่าเป็นคำสำคัญเนาะ attend นะครับ attend ตัวนี้แปลว่า to go to a meeting class and so on นะครับก็เป็น verb นะครับหมายความว่าก็เพื่อที่จะไปร่วมประชุมนะครับหรือเข้าไปเรียนนะครับไปเรียนในร่วมเรียนอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็อื่นๆนะครับที่ประมาณนี้นะครับ breakตัวนี้ break นะครับก็จะแปลว่า a pause นะครับ pause ก็คือหยุดนะครับชั่วขณะ or stop in work or activity นะครับก็คือ หยุดพักชั่วคราวหรือหยุดนะครับหยุดการทำงานนะครับหรือกิจกรรมต่างๆนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยว ส่วนตอนนี้ผมทำให้เลยละกันเนาะเดี๋ยวนะครับกิจกรรม activity ต่างๆก็จะเป็นส่วนไหนที่เป็นถามดีกว่านะครับส่วนเติมคำเดี๋ยวผมเติมให้เลยนะครับก็ a great place to work อันแรกเลยนะครับเนี่ยถ้าดูจากประโยคที่1 นะครับก็จะมี has a great job at Amazon Go แสดงว่าขาดประธานไปเนาะตัวนี้นะครับ has เป็นคำกริยาใช่ไหมครับขาดประธานไปนะครับถ้าเราแปลเฉพาะสิ่งที่ให้มาก็คือมีนะครับมีนะครับงานที่ดีมากๆเลยนะครับที่บริษัทที่ Amazon Go นี่คือเป็นชื่อของบริษัทอะไรประมาณนั้นนะครับก็แสดงว่าต้องเป็นประธานต้องเป็นน่าจะเป็นคนนะครับต้องเป็นชื่อคนนะเพราะว่ามันบอกว่าใครสักคนหนึ่งเนี่ยมีงานที่ดีมากๆเลยที่ Amazon Go ใช่ไหมครับถ้าเราย้อนกลับไปดูใน Word Box ของเรานะครับก็จะเห็นว่าถ้าเป็นชื่อคนก็น่าจะเป็น Caroline ใช่ไหมครับตัวนี้เองนะครับเนาะ Caroline นะครับดังนั้นเราจะเติม Caroline นะครับข้อ1เนี่ยนะครับก็จะเป็น Caroline นะครับ has a great job at Amazon Go นะครับก็ Caroline เนี่ยมีงานที่ดีมากเลยนะครับที่ Amazon Go ใช่ไหมครับ2อ่ะอันนี้ works นะ works เป็นคำกริยาเติม s ใช่ไหมครับเนาะ there on Mondays นะครับบอกว่าทำงานที่นั่นเนี่ยนะครับในวันจันทร์นะครับTuesdays วันอังคารนะครับ and Thursdays แล้วก็วันพฤหัสนะครับอันนี้น่าจะพูดถึงแคลไลน์นั่นแหละใช่ไหมครับว่าทำงานที่นั่นเนี่ยวันไหนบ้างใช่ไหมครับที่ Amazon Go เนี่ยนะครับดังนั้นตรงนี้เราจะไม่ใช้แคลไลน์รอบหนึ่งเพราะว่าอันนี้ขาดประธานแน่นอนเพราะว่ามันเป็นคำถัดไปเป็นคำกริยาเนาะก็แต่เราจะใช้คำที่แทนแคลไลน์นะครับที่เป็นสรรพนามที่แทนชื่อแคลไลน์ถ้าเราดูจากคำที่กำหนดให้มาเนี่ยก็น่าจะเป็น she ใช่ไหมครับเพราะว่า she ก็คือแทนเธอนั่นเองนะครับซึ่งแคลไลน์เป็นผู้หญิงเนาะอันนี้ก็จะเป็น she works there on Mondays นะครับ Tuesdays and Thursdays นะครับก็เธอทำงานที่นั่นนะครับนะก็สอดคล้องกับคำกริยาคือ works ใช่ไหมครับเนาะเติม s ดังนั้นคำประธานก็ต้องเป็นเอกพจน์ถูกแล้วนะครับเธอทำงานที่นั่นเนี่ยนะวันจันทร์วันอังคารแล้ววันพฤหัสนะครับ Mondays เติม s ก็คือทำทุกๆวันจันทร์นั่นเองนะครับเนาะแล้วก็ทำทุกๆวันอังคารแล้วก็วันพฤหัสเติม s หมดเลยสังเกตดูเนาะนะครับถ้าเป็นวันที่เติม s แสดงว่าทำทุกจันทร์นะครับเนาะปกติแล้วเราจะไม่ค่อยเห็นเติม s ใช่ไหมครับบ้านเราไม่ค่อยใช้นะครับ She does not work there on Wednesdays นะครับเธอเนี่ยไม่ได้ทำงานที่นั่นที่ Amazon Go เนี่ยนะครับ
ในวันพุธนะครับเวลาเราแปลแล้วก็แปลภาษาไทยนั่นแหละครับไม่ต้องแปลว่าบนวันพุธหรอกเพราะว่าเราก็ไม่ได้ใช้คำว่าบนวันพุธในภาษาไทยใช่ไหมครับเพราะ on นั่นแปลว่าบนนะครับเพราะฉะนั้นเวลาแปลอะไรเนาะเราใช้เว็บไซต์หรือซอฟต์แวร์ช่วยได้ครับอย่างเช่น Google Translation พวกนี้เอาไป translate บน Google อะไรพวกนั้นใช่ไหมครับแต่ควรจะมาขัดเกลาเองนะครับที่เป็นภาษาไทยนิดนึงนะครับไม่ใช่ copy and paste เราก็ copy เลยเพราะว่าเราแปลพอมันแปลปุ๊บนะครับ Google อาจจะแปลว่าเธอไม่ได้ทำงานที่นั่นบนวันพุธเนี่ยนะครับบ้านเราไปพูดคำว่าบนวันพุธใช่ไหมครับเนาะเธอก็ไม่ทำเธอไม่ได้ทำงานที่นั่นนะครับในวันพุธbecause นะครับเป็นเพราะว่า she attends นะครับเป็นเพราะว่าอะไรในวันพุธที่เธอไม่ได้ทำงานที่ Amazon Go เพราะว่า she attends เมื่อกี้ก็ที่เราดูจากคำนิยามใช่ไหมครับ attends ตัวนี้ก็แปลว่าเพื่อที่จะเข้าร่วมประชุมหรือเข้าร่วมเรียนนะ class เนี่ยนะครับto go to a class อย่างเงี้ยนะครับก็เป็นการเข้าร่วมเรียนหรือเข้าร่วมประชุมอะไรพวกนี้เนาะอันนี้เธอเข้าร่วมอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับ at Jefferson Community College นะครับก็ที่Jefferson Community College ตัวนี้เป็นวิทยาลัยคล้ายๆชุมชนนะครับเนาะคือก็อาจจะเธออยู่ในเมืองนึงแล้วเมืองนั้นก็จะมีมหาวิทยาลัยด้วยนะครับก็มีวิทยาลัยอะไรเงี้ยนะครับก็เหมือนวิทยาลัยสารพัดช่างอะไรบ้านเราแต่บ้านเขาเนี่ยถ้าก็อาจจะมีวิทยาลัยหลายแบบนะรูปประเภทนั่นเองเธอก็วันพุธเนี่ยเธอไปเรียนแน่นอนเลยถ้าดูจากตรงนี้นะครับ she attends อะไรสักอย่างนะครับ at คือที่ไหนนะครับที่ Jefferson Community College นะครับก็ถ้าดูจากคำที่ให้มาเนาะก็จะมีนะครับคำอื่นๆนะครับก็น่าจะเป็น classes นี่แหละนะครับเนาะ classes c l a s s e s ตัวนี้นะครับที่แปลว่าวิชาเรียนนะครับ classes เนี่ยคือเป็นวิชาเรียนนะครับเนาะก็ she attends classes นะครับ at Jefferson Community College นะครับเธอก็ไปร่วมเรียนนะครับที่ Jefferson นะครับเรียนนั่นเองนะครับเรียนวิชาต่างๆเนาะก็ on her work days นะครับในวันที่เธอทำงานนะครับ on her work days เนี่ยแค่หลายนะครับอันนี้นะครับแค่หลาย at นะครับ 6 a.m. นะครับ6โมงเช้านะครับ6 a.m. เนี่ยนะครับ6 a.m. แสดงว่านี่ขาด verb ไปใช่ไหมครับแค่หลายเป็นประธานนะครับบอกว่า on her work days เนี่ยก็คือในวันที่เธอทำงานเนี่ยเธออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับที่6เวลา6โมงเช้าถ้าเรากลับไปดูนะครับย้อนกลับไปดู verb เนาะอะไรที่เดี๋ยวผมขอตัดเนาะตัดตัวนี้นะครับที่ใช้ไปแล้วใช่ไหมครับตัดตัวนี้นี่คือเหลือใช่ไหมครับไม่รู้มันจะหายไปป่ะยังไม่หายโอเคดีมาก คำที่เหลือก็คือนะครับพวกนี้เนาะเกี่ยวกับ6โมงเช้าเนี่ยก็น่าจะ wake up นะครับเนาะ wake up ตัวนี้นะครับนะแปลว่าตื่นนอนนะครับ wakes นะครับแล้วก็ up นะครับ wakes นะครับใช้ wake up เพราะว่าประธานเป็นเอกพจน์ wake ก็เลยเติม s นะครับอันตัวนี้ก็เป็นแค่ I wake upat นะครับ6 a.m. นะครับเธอเคลไลก็ตื่นนอนนะครับเวลา6โมงเช้านะครับอ่ะต่อไปนะ she at the store at 8 a.m. นะครับเธอนะครับ อะไรสักอย่างหนึ่งที่ร้านเนี่ยนะครับเพราะ Amazon Go เป็นร้านนะครับก็ที่ร้านเนี่ยเวลา8โมงเช้านะครับถ้าเรากลับไปดูย้อนกลับไปดูคำเนาะก็ตัดตัวที่เราเลือกไปแล้วนะครับก็คือตัวนี้ตัดไปนะครับสิ่งที่เหลือก็พวกนี้อันนี้ขาด verb ใช่ไหมครับ verb อีกอันนึงจะน่า enjoys ไม่น่าจะใช่ไหมครับเธออะไรสักอย่างเนี่ยก็ถ้าดูจากคำที่เหลือน่าจะเป็น arrives นะครับ arrives ตัวนี้ก็คือแปลว่ามาถึงนั่นเองนะครับ arrive เนี่ย s นะครับก็6อ่ะโทษที5ก็จะเป็น she arrives นะครับ she arrivesat the store at 8 a.m. นะครับเธอก็มาถึงนะครับ arrives ที่แปลว่าถึงนั่นเองนะครับเติม s ด้วยเพราะประธานเป็นเอกพจน์เนาะก็ she arrives นะครับ at the store at 8 a.m. นะครับเธอก็มาถึงที่ทำงานนะครับที่ร้านที่เธอทำงาน Amazon Go นั่นเองนะครับเอาเวลา8โมงเช้านะครับ
she อันนี้ขาด verb ใช่ไหมครับ she อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับ from 8 a.m. to 5 p.m. ถ้าเราแปลที่มีอยู่ใช่ไหมครับเธออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับจากนะครับเวลา8 โมงเช้าจนถึง5 โมงเย็นนะครับ p.m. นี่คือนะครับช่วงบ่ายใช่ไหมครับอันตัวนี้น่าจะเป็นการทำงานเนาะพอเธอไปถึงร้านเนี่ย8 โมงแล้วจากนั้นเธอก็เหมือนอยู่ที่ร้าน8 โมงถึง 5 โมงเย็นนะครับ8 โมงเช้าถึง5 โมงเย็นอันก็น่าจะเป็นนะครับคำที่เหลือนะครับมีตัวไหนบ้างตัวนี้ arrives ใช้ไปแล้วใช่ไหมครับก็เหลือเนี่ยนะครับคำเหล่านี้ก็น่าจะเป็น works เนาะ works ก็คือเป็นแปลว่าการทำงานนั่นเองนะครับก็เธอทำงานนะใน she worksfrom 8 a.m. to 5 p.m. นะครับเธอทำงานนะครับจากเวลา8 โมงเช้านะครับจนถึงนะครับ5 โมงเย็นเลยนะครับ she นะครับ she อะไรสักอย่างหนึ่ง her break break ตัวนี้นะครับเมื่อกี้นะครับเนาะคำนิยามตัวนี้นะครับ break ตัวนี้แปลว่าเป็นการหยุดชั่วขณะนะครับหรือหยุดการทำงานนะครับหรือหยุดทำกิจกรรมนะครับดังนั้นตัวนี้ก็คือเหมือนกับว่าพักช่วงเบรกกันเองใช่ไหมครับนะถ้าเรากลับไปดูเนาะขาด verb อีกเช่นเดียวกัน she อะไรสักอย่างหนึ่ง her break from 12:30 p.m. to 1:30 p.m. นะครับก็คือจากเธอก็จะหยุดนั่นเองนะครับหยุดพักการทำงานนะครับช่วงเที่ยงครึ่งนะครับจนถึงบ่ายโมงครึ่งนะครับก็ถ้าดูจากคำที่เหลือก็น่าจะ takes ใช่ไหมครับ takes นั่นเองนะครับเนาะตัวนี้ takes นะครับก็Takes นะครับ she takes her break from 12:30 p.m. to 1:30 p.m. นะครับเธอก็หยุดพักนะครับช่วงระหว่างการทำงานของเธอนะครับเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงครึ่งนะครับ1 ชั่วโมงนะครับ Caroline likes อะไรสักอย่าง very much อันนี้ก็น่าจะเป็นชอบคือเนื่องจากพารากราฟเนี่ยมันพูดถึงอะไรครับสถานที่ทำงานของเธอแล้วเธอทำงานอะไรบ้างเธอเนาะในนี้น่าจะพูดถึงงานนั่นเองนะครับก็ที่เหลือ her job ใช่ไหมครับนี่ตัวนี้นะครับก็ her job นั่นเองนะครับก็ชอบงานของเธอ job แปลว่างานใช่ไหมครับก็ Caroline likes her job very much เธอชอบงานของเธอมากๆเลยนะครับ she นะครับอะไรสักอย่างหนึ่ง her co-workers too นะครับก็ถ้าไปดูจากคำที่เหลือมันจะเหลือแค่2 คำเองใช่ไหมครับก็น่าจะตอนนี้ขาด verb ใช่ไหมครับข้อ9เนี่ยเพราะมีประธานแล้วคือ she นะครับแสดงว่าไม่มี verb นะครับตัวช้อยที่เหลือมีแค่2ตัวอัน Amazon Go เป็นชื่อสถานที่นะครับดังนั้นแน่นอนอยู่แล้วต้อง enjoy นะครับ enjoy ที่แปลว่าสนุกสนานนั่นเองนะครับเนาะก็ she enjoyed her co-workers too ก็เธอมีความสุขนั่นเองนะครับกับผู้ร่วมงานของเธอด้วยเช่นเดียวกันนะครับไม่ใช่แค่เธอชอบงานของเธออย่างเดียวนะครับเธอก็ยังแบบมีผู้ร่วมงานที่ดีประมาณนั้นนั่นเองนะครับ co-workers นะครับแปลว่าผู้ร่วมงานนะครับ for Caroline นะครับตัวนี้ก็เป็น Amazon Go นั่นเองนะครับน้องสุดท้ายเลย is a great place to work นะครับสำหรับ Caroline เนี่ยนะ Amazon Go เนี่ยเป็นสถานที่ที่ดีมากเลยที่จะไปทำงานนั่นเองนะครับ Amazon อันนี้นะครับอันนี้น่าจะเป็นร้านนะ and Amazon Go customer uses an app to buy groceries นะครับอันนี้เป็นลูกค้านะครับไม่ใช่แคโรไลน์นะครับก็บอกว่าลูกค้าคนนี้นะครับก็อยู่ในร้าน Amazon Go นะครับก็น้อใช้แอปนะเพื่อที่จะซื้อนะครับของในร้านค้านะครับผมตอนที่ผมเรียนที่นู่นนะครับยังไม่มีร้าน Amazon Go เลยผมไปดูมาร้านเป็นแบบไหนเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมจะให้เราดูอะไรนิดนึงอันนี้คือดูไปด้วยกันเพราะผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับ
4 years ago, we started to wonder, what would shopping look like if you could walk into a store, grab what you want, and just go? What if we could weave the most advanced machine learning, computer vision, and AI into the very fabric of a store so you never have to wait in line? No lines, no checkouts, no registers. Welcome to Amazon Go. Use the Amazon Go app to enter. Then put away your phone and start shopping. It's really that simple. Take whatever you like. Anything you pick up is automatically added to your virtual cart. If you change your mind about that cupcake, just put it back. Our technology will update your virtual cart automatically. So, how does it work? We used computer vision, deep learning algorithms, and sensor fusion, much like you'd find in self-driving cars. We call it Just Walk Out technology. Once you've got everything you want, you can just go. When you leave, our Just Walk Out technology adds up your virtual cart and charges your Amazon account. Your receipt is sent straight to the app, and you can keep going. Amazon Go. No lines, no checkout. No, seriously. เราต้องบอกว่าเลยนะครับถ้าเราแปลเราฟังออกเนาะมันจริงๆเลยนะครับก็คือบ้านเรานี่น่าจะยังอีกนานนะครับกว่าจะเป็นแบบนั้นก็คืออะไรครับเขาแค่มีแอปใช่ไหมครับสแกนแอปเข้าร้านค้าหลังจากนั้นคุณหยิบอะไรก็ได้เลยครับนะครับคุณหยิบมานะครับเปลี่ยนใจคืนกลับไปนะครับคือถ้าคุณหยิบมาปุ๊บเขาคิดตังค์เลยอัตโนมัติไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับคือตอนเข้าร้านสแกนแอปใช่ไหมครับที่ทางเข้าเห็นไหมครับตอนที่เขาจะมีแอปในมือถือใช่ไหมครับสแกนปุ๊บเขาเดินเข้าไปเลยนะครับเลือกอะไรก็ได้ที่อยู่ในร้านค้านั้นนะครับของ Amazon เนี่ยครับเลือกอะไรก็ได้เลยครับเดินไปเลือกถ้าเราเปลี่ยนใจก็คือวางกลับไปที่เดิมสังเกตเนาะถ้าดูจากคำโฆษณาของเขาเนี่ยก็คือถ้าเขาหยิบมาปุ๊บมันจะมีการชาร์จละใช่ไหมครับมันจะขึ้นมานะครับเหมือนในโทรศัพท์ร้อนแหละหลังจากนั้นถ้าเราเปลี่ยนใจเราวางกลับขึ้นไปมันก็จะออกไปนะครับจากโทรศัพท์เรานะครับแล้วสมมติว่าเราเดินกลับมาหยิบอีกทีมันก็ชาร์จอีกมันก็คือจะเข้ามาในโทรศัพท์เรานะครับเลือกอะไรก็ได้ในร้านค้าหลังจากนั้นทำไมครับพอเลือกเสร็จหมดแล้วเดินออกจากร้านเลยครับกลับบ้านเลยน่าทึ่งไหมครับน่าทึ่งมากนะครับเนาะดังนั้นเขาไปโน่นแล้วนะครับดังนั้นเราก็ต้องเรียนรู้จากนั่นแหละนะครับเทคโนโลยีจากประเทศเขานะครับอันนี้เป็นของเป็นร้านของ Amazon Go นะครับซึ่งตอนที่ผมอยู่เนี่ยไม่มีนะครับร้านอันนี้ไม่มีนะน่าจะเพิ่งเกิดนะครับปี2017หรือ18นี่แหละก็ว่านะครับต่อเนาะอันนี้เขาก็น่าจะไปไหนต่อไหนแล้วนะครับเพราะว่าอันนี้มันหนังสือเนี่ยมันก็น่าจะออกมาประมาณ2018 3ปีละนะครับต่อไปนะครับอันนี้บางทีเราก็ต้องเปิดโลกกว้างนิดนึงเนาะบางทีแล้วอะไรที่อยู่ในหนังสือเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงนะครับเราก็ต้องดูก่อนเราก็ไม่ใช่แค่อ่านได้ผ่านนะครับดูว่าเอ้ยมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราจะได้นะมีความรู้ด้วย avoiding fragments นะครับคืออะไรนะครับตัวนี้ avoiding fragments เป็นการเลี่ยงนะครับเลี่ยงการเขียนประโยคที่ไม่สมบูรณ์นั่นเองนะครับก็ a fragment คืออะไรนะครับ a fragment is an incomplete sentence นะครับก็เป็นคำว่า fragment ในภาษาอังกฤษเนี่ยแปลว่าประโยคที่ไม่สมบูรณ์นะครับ มันมาจากอะไรบ้าง it is missing a subject or a verb นะครับมันขาดประธานหรือกริยานะครับ does not have a complete idea มันไม่สุดนั่นเองนะครับมันพูดไปปุ๊บแต่มันไม่สุดอย่างเช่นเราบอกว่าวันนี้ฝนตกนะเดี๋ยวแค่นั้นแหละนะครับจบละนะมันไม่สุดถูกไหมครับเนาะมันมีอะไรที่แบบคนอ่านแล้วอ้าวแล้วอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับเนาะเช่นนะครับนี้เป็นตัวอย่างนะครับ John is my brother อันนี้เป็นประโยคที่ถูกต้องนะครับก็ John is my brother
period หรือ full stop ภาษาอังกฤษนะครับ full stop หรือ period สำคัญก็คือเป็นการบอกผู้อ่านว่าหยุดละหยุดพูดละอีประโยคนั้นนะครับหมายความว่าพอประโยคถัดไปปุ๊บคนอ่านเนี่ยก็จะคนที่เป็นเจ้าของภาษาเนาะเขาก็จะคาดหวังสิ่งที่นะครับเรากำลังจะสื่อสารในประโยคถัดไปก็เขาอาจจะทิ้งประโยคแรกไปก่อนหมายความว่ามันจบแล้วนั่นเองนะครับ He works at a mess bank นะครับก็บอกว่าจอห์นเนี่ยนะคือนะครับพี่ชายของฉันนะครับเขาทำงานที่ธนาคาร MS นั่นเองนะครับ อันนี้อันที่2ไม่สมบูรณ์นะครับนะJohn is my brother นะครับประโยคแรกเนี่ยโอเคแต่ประโยคที่2เนี่ยขาดประธานเห็นไหมครับเขาเอาคำว่า works ขึ้นมาก่อนเลยนะครับซึ่ง works ตัวนี้เป็นคำกริยาใช่ไหมครับเนาะโอเคนะไม่สามารถขึ้นต้นประโยคได้นะครับประโยคถัดไปนะครับ many people have white cars นะครับบอกคนเยอะแยะมากมายเลยมีนะครับรถสีขาวนะครับก็คืออันนี้ประโยคสมบูรณ์นะครับอย่างประโยคสมบูรณ์เนาะถัดไปนะครับmany people white cars อันนี้ขาด verb ไปนะครับมีประธานแต่ไม่มี verb นะครับโอเคเนาะก็เป็น fragment นะครับเนาะเนี่ย fragment ตัวนี้เลยนะครับต่อไปนะครับอันนี้นะมี writer's note ด้วยสำหรับอันนี้เป็นตัวช่วยให้เราคล้ายๆข้อสังเกตนั่นเองนะครับการใช้ it นะครับ as a subject คือบอกว่าการใช้ it นะครับเพื่อที่จะทำให้เป็นประธานเนี่ยใช้ได้อยู่นะครับเขาบอก use it as a subject to talk about weather and time นะครับก็อันนึงก็คือการใช้ it นะครับเพื่อที่จะพูดเกี่ยวกับสภาพอากาศแล้วก็เวลานะครับ without the it นะครับไม่ถ้าเราไม่เขียน it นะครับเป็น subject เนี่ย you have a fragment เขาบอกว่ามันก็จะกลายเป็นประโยคที่ไม่สมบูรณ์นะครับตัวอย่างเช่นนะ it snows นะครับ it snows a lot this time of year นะครับบอกว่าหิมะตกหนักมากเลยนะครับช่วงเวลานี้ของปีนะครับก็ประโยคอันนี้เป็น fragment เพราะว่าไม่มีคำว่า it นะครับ snows a lot นะครับ this time of year นะครับ snows ตัวนี้เป็นคำกริยาเนาะตัวนี้ก็ไม่ใช่นะครับ snows a lot นะครับก็ it is 5 o'clock now นะครับอันนี้ก็เห็นว่าก็ it is 5 o'clock now มันคือเวลา5 นาฬิกาแล้วนะนะครับณตอนนี้นะครับก็อาจจะเป็นฟ้าอาจจะเป็น5โมงเย็นอะไรก็แล้วแต่ในระหว่างที่เราพูดนะครับอันนี้ก็เป็น fragment ไป is 5 o'clock now นะครับก็ไม่มีประธานนั่นเองถ้ามองเนาะครับประมาณนั้นนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูกิจกรรมที่3ถัดไปนะครับเป็นการ identifying fragments เดี๋ยวเราจะมาดูว่านะครับประโยคเหล่านี้นะครับอันไหนที่มันประโยคที่สมบูรณ์นะครับแล้วมันเป็นประโยคที่มัน fragment นะครับ fragment ก็คือมันมีข้อผิดพลาดอะไรสักอย่างหนึ่งแก้ไขด้วยนะครับถ้าเป็นประโยคสมบูรณ์ให้ใส่ s ด้านหน้าเขานะครับแต่ถ้าเป็น fragment นะครับก็ให้ใส่ตัว f นะครับด้านหน้าแล้วก็แก้ไขนะครับด้วยว่าให้มันถูกต้องยังไงมันขาดอะไรไปนะครับตัวอย่างแรกนะครับข้อ1นะครับHans นะครับHans นะครับ Hans ก็เป็นชื่อคนเนาะlives in a big apartment นะครับก็ Hans เนี่ยนะครับก็อาศัยนะครับ Hans เป็นชื่อคนนะครับตัว S ที่อยู่กับ Hans เนี่ยไม่เกี่ยวนะครับเป็นชื่อเขานะครับมี S ด้วยนะครับก็คำกริยาก็เลยต้องเติม S นะครับ lives in นะครับอาศัยอยู่นะครับในนะครับอพาร์ตเมนต์ที่ใหญ่นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นประโยคที่สมบูรณ์ก็เลยเป็น S นะครับหรือ complete sentence นั่นเองนะครับเพราะมีประธานมีกริยานะครับครบเนาะเราดูแค่ประธานกริยาก็ได้นะครับถ้ามันสมบูรณ์หรือไม่เนาะแล้วก็ดูว่ามัน complete thought ไหมด้วยนะครับก็คือว่ามันแปลแล้วมันฟังรู้เรื่องไหมนั่นเองนะครับส่วนข้อ2ตัวอย่างที่2เนี่ยนะครับก็เป็น fragment เพราะว่าถ้าดูเฉพาะตัวสีดำใช่ไหมครับก็คือมันให้มาเป็น my mother breakfast every morning นะครับก็ my mother คือแม่ของฉัน breakfast เป็นอาหารเช้านะครับทุกๆเช้าเลยขัดคำกริยาไปนะครับถ้าเราแปลเนี่ยก็คุณแม่ของฉันอาหารเช้าทุกๆวันมันขัดคำว่าทำใช่ไหมครับเนาะนั้นเราก็จะแก้ไขก็คือเราเติม makes เติม s ด้วยเนื่องจากว่าคุณแม่นะครับมีคนเดียวใช่ไหมไม่มี s เนาะก็ my mother ก็เป็นเอกพจน์คำกริยาที่แปลว่าทำนะครับก็คือทำอาหารเช้าก็ใช้คำว่า make นะครับก็ makes breakfast นะครับ every morning นะครับข้อ
ข้อ3นะครับตัวอย่างที่3นอตมาไหมครับวุฒิกรครับนอตวุฒิกรอยู่บอกครับอยู่ครับอยู่ครับนอตข้อ3เป็น F หรือ S ครับ SD หรือ F It's sunny todayเมื่อกี้อาจารย์พูดว่าอะไรนะครับเน็ตผมไม่ดีข้อ3อ่ะครับเป็น fragment หรือว่าเป็น complete ครับมันสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์อ่ะข้อ3ไม่สมบูรณ์นะครับไม่สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์มันขาดอะไรไปครับข้อ3เนี่ยมันขาดอะไรไปเอ้ยเดี๋ยวมันไม่เห็น x 3อ่ะข้อ3เนี่ยขาดอะไรไปครับถ้าไม่สมบูรณ์ขาดอะไรไปเอ้ยตัว is เนี่ยเราคิดว่ามันเป็นอะไร is เนี่ยมันเป็นคำกริยาหรือเป็นอะไรเป็น verb to be นะครับเออเป็น verb to be ใช่ค่ะประธานใช่ไหมเราคิดว่าจะเอาอะไรเติมไปดิเติมว่า not ไหมครับ not is sunny today ป่ะเติมอะไรดีครับอันนี้มัน sunny มันคืออะไรนะแปลว่าอะไร sunny เป็นยังไงดีครับ sunny มันแปลว่าอะไรเอ่ยอีตัวซันนี่มันแปลอะไร S U N N Y เนี่ยมันแปลอะไรครับรู้ไหมแดดส่องอะไรอย่างเงี้ยก็คือแดดออกประมาณนั้นแหละใช่ใช่ซันนี่ today คือวันนี้ใช่ไหม ใช่ไหมครับแสดงว่าวันนี้แดดจ้าประมาณนั้นแหละมันเป็นเกี่ยวกับสภาพอากาศเมื่อกี้ประธานมันคืออะไรถ้าเป็นสภาพอากาศอะ it นะครับถูกต้องอันนี้มันเป็นเกี่ยวกับสภาพอากาศเนาะเรากำลังจะพูดเกี่ยวกับสภาพอากาศดังนั้นตัวนี้ขาดคำว่า it ไป itโอเคครับขอบคุณครับน้อนโอเคนะครับอันตัวนี้เติมนะครับ IT นะครับนะครับ it นะครับแบบนี้น้องit is sunny today นะครับก็เปลี่ยนแก้ไขก็คือเปลี่ยนตัว i ใหญ่ให้เป็นตัว i เล็กด้วยนะครับอย่าลืมเนาะเวลาเราเติมประธานแล้วอันนี้ประกาศผมใหญ่มากเลยเขียนไม่ได้นะครับตัวสีเติม is นะครับตัดไม่ใช่ตัดเนาะช่างมันเนาะอันนี้คือพอรู้แล้วแหละนี่คือเป็นตัว i เล็กนะครับ it is sunny today นะครับต่อข้อ4นะครับข้อ4น้ำขิงอยู่ไหมครับน้ำขิงน้ำขิงอยู่ไหมครับอยู่ค่ะน้ำขิงข้อ4มันสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์สมบูรณ์ค่ะสมบูรณ์น้ำขิงอ่านให้ผมฟังหน่อยสิอ่านได้ไหมครับApple has a car มันแปลว่าอะไรมันแปลว่าอะไรครับอับดุลอับดุลมีรถหรือเปล่าคะโอเคขอบคุณครับก็สมบูรณ์เนาะก็ฟังรู้เรื่องโอเคขอบคุณครับก็อับดุล has a car นี่เป็นประโยคที่สมบูรณ์นะครับก็อ่านแปลแล้วฟังรู้เรื่องนะครับก็คืออับดุลเนี่ยมีรถคันหนึ่งนะครับ a car ใช่ไหมครับอันนี้ก็คือเป็นตัว s นะครับเป็นตัว s เนาะข้อ4สมบูรณ์นะครับข้อ5They my cousins from Miami นะครับแบมอยู่ไหมครับจิตนันครับอยู่ค่ะแบมจิตนันคิดว่าข้อ5มันสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์ครับเนี่ยต้อง They my cousins from Miami เนี่ยเราคิดว่าสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์สมบูรณ์ค่ะอะไรคือประธานครับถ้าสมบูรณ์ผมถามก่อนอะไรคือประธาน subject หรือประธานคือตัวไหนครับอันนี้cousins แปลว่าอะไรเอ่ยแบมรู้ไหม cousins ส่วนเนี้ยแปลว่าอะไรครับรู้ไหมแบมลองเปิดเด็กดิ cousins ตัวนี้แปลว่าอะไรครับลูกพี่ลูกน้องใช่ใช่ลูกพี่ประมาณนั้นญาติญาติลูกพี่ลูกน้องครับก็ my cousin ก็คือญาติญาติลูกพี่ลูกน้องของฉันใช่ไหมfrom ตัวนี้แปลว่ามาจาก Miami รู้จักเคยได้ยิน Miami ไหมครับเคยได้ยิน Miami ไหมตัวเนี้ยแบมเคยได้ยินตัวนี้ไหมครับไม่เคยMiami เป็นชื่อเมืองแล้วกันก็
อันนี้ my cousin จากเมืองไมอามี่เนาะday ตัวนี้แปลว่าอะไรครับเขาทั้งหลายใช่ไหมใช่ค่ะแบมถ้าดูจากตัวนี้แบมคิดว่ามันยังสมบูรณ์อยู่ไหมถ้าผมแปลภาษาไทยเนาะผมจะแปลว่าเขาทั้งหลายญาติของฉันจากเมืองไมอามี่ถ้าแปลตามนี้เลยคิดว่าสมบูรณ์ปะอ๋อยังค่ะมันน่าจะขาดอะไรไปเนี่ยเขาทั้งหลายญาติของฉันจากไมอามี่เราคิดว่ามันน่าจะขาดอะไรไปถ้าเป็นภาษาไทยอ่ะมันจะขาดคำว่าอะไรครับเขาทั้งหลายญาติของฉันจากไมอามี่นะเป็นญาติของฉันนี้ใช่เออใช่เป็นก็ขาดคำว่าเป็นถ้าเป็นในภาษาอังกฤษมันคืออะไรพอรู้ไหมครับฮะถ้าเป็นเนี่ยอะไรที่แปลว่าเป็นอยู่คือเอ่ยภาษาไทยที่มันแปลว่าเป็นอยู่คือมันคืออะไรครับภาษาอังกฤษอะอะไรใช่ไหมคะอะไรนะ they are ใช่ไหมครับเออถูกต้องเลยขอบคุณครับแบมตอนนี้ก็ขาดตัว are ไปหรือ are นั่นเองครับ they are my cousins from Miami เนาะเวลาเราดูเนาะเราก็แปลตามที่ผมแปลนี่แหละนะครับลองดูลองแปลแต่ละตัวแปลแต่ละตัวอะไรที่ไม่รู้ก็เอออันนี้อันนึงคือถ้าเราไม่รู้ว่าคำว่า Miami มันคืออะไรให้ดูว่ามันเป็นตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ไหมนะครับถ้ามันเป็นถ้าคำตัวอักษรตัวแรกของคำเป็นตัวพิมพ์ใหญ่สันนิษฐานเลยว่ามันคือสถานที่นะครับหรือชื่อคนก็แปลไม่ได้ก็ช่างมันไม่รู้ว่ามันคืออะไรก็ช่างมันนะครับก็แสดงว่ามันเป็นสถานที่หนึ่งอย่างเงี้ยนะครับเราแปลเนาะก็ my cousins เนี่ยจะอะไรของฉันสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะแสดงว่าตรงนี้ก็คือเป็นกลุ่มประธานเป็นกลุ่ม subject แน่นอนนะครับเป็นคำนามโทษทีเป็นกลุ่มคำนามแน่นอนนะครับก็นั่นแหละนะครับตัวนี้ขาด r ไปนะครับ are นั่นเองนะครับ are ปกติเลยนะครับก็แปลว่าเป็นนั่นเองนะครับเนาะก็ they are my cousins from Miami นะครับ6ครับ it 12 o'clock ส้มโอรัชนีอยู่ไหมครับส้มโอรัชนีอยู่ไหมส้มโอคิดว่าข้อ6มันสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์ครับสมบูรณ์ไหมสมบูรณ์แล้วครับมันถ้าเราแปลว่าอะไร6อ่ะ12แปลว่าอะไรครับ12 12 o'clock คือนาฬิกาใช่ไหมใช่ปะ12นาฬิกาอาจจะเป็นเที่ยงวันอะไรเงี้ยเนาะประมาณนั้นมันเที่ยงวัน it 12 o'clock it นี่คือประธานปะแล้วคำกริยาอยู่ไหนครับสมโอตัวไหนเป็นคำกริยาเอ่ยอะไรนะไม่มีค่ะไม่มีแสดงว่ามันไม่สมบูรณ์สิใช่ไหมเราเติมอะไรดีเติม is ถูกต้องขอบคุณครับเติม is นะครับตอนนี้ไม่สมบูรณ์ขาด is ไปนะครับก็เป็น it is นั่นเองนะครับเมื่อกี้จำได้ไหมครับเรื่องการใช้ it เนาะเนี่ยนะครับเราสามารถจำได้เลยนะครับขอบคุณครับสมโอก็ it เนี่ยเราใช้ได้กับนะครับสภาพอากาศแล้วก็เวลาเห็นไหมครับอย่างเช่น it is 5 o'clock now เห็นไหมครับเนาะก็เอาประธานเป็น it ไปเลยนะครับเห็นตัวนี้นะครับ12 o'clock เป็นเวลาเห็นไหมครับเนาะก็ขาดประธานมี it อยู่แล้วนะครับแต่ด้านนะครับมีคำกริยาก็เป็น is นั่นเองนะครับ it is 12 o'clock now it is 12 o'clock นะครับก็เป็น fragment หรือไม่สมบูรณ์เนาะต่อไปนะครับ Michael likes football นะครับอันนี้นะครับสมบูรณ์แล้วนะครับก็คือมีประธานมีกริยานะครับเนาะประธานก็คือไมเคิลใช่ไหมครับส่วน lights นะครับก็เป็นคำกริยานะครับเติม s เนื่องจากไมเคิลคือชื่อคนนะครับฟุตบอลก็คือฟุตบอลนี่นะครับ8นะครับบิลอยู่ไหมครับบิลสโรชาครับบิลสโรชาอยู่ไหมครับเออบิลข้อ8นี่สมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์ค่ะมันขาดอะไรครับขาด verb ค่ะอ่ะถูกต้องซึ่งเราคิดว่า verb ตัวนั้นเราควรจะเติมอะไรดีครับข้อ8นี่ are ค่ะอ่ะถูกต้องเลยครับขอบคุณครับบิลครับก็ Nicole and Jean are
best friends นะครับเห็นชัดเจนเลยเนาะถ้าเราแปลจากซ้ายไปขวาเนี่ยก็นิโคแล้วก็จีนเนี่ยแล้วก็เพื่อนสนิทนะนะครับแสดงว่าภาษาไทยก็รู้แล้วนะครับว่าต้องขาดอะไรสักอย่างแล้วถ้าเราแปลภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นภาษาไทยเนี่ยเราจะทราบเลยนะครับว่ามันขาดอะไรนะครับก่อนนิโคและจีนเนี่ยเพื่อนสนิทนะก็คือคำว่าเป็นนั่นเองนะเป็นเพื่อนสนิทกันอย่างเงี้ยนะครับเนาะก็เป็นก็ใช้ are เพราะว่าประธานมี2ตัวคือนิโคและจีนนั่นเองนะครับดังนั้นก็ใช้ verb to be ก็คือเป็น are ไปนะครับ are best friends นะครับขาดคำกริยาเนาะตัวนี้เป็น fragment หรือ f แต่เราต้องแก้ไขด้วยนะครับก็คือเติม are นะครับหลังจีนนั่นเองนะครับข้อ9นะครับบอสอภิวัตอยู่ไหมครับอยู่ครับบอสข้อ9มันถูกต้องไหมมันสมบูรณ์ไหมสมบูรณ์ข้อ9มันแปลว่าอะไรครับบอสช่วยแปลให้หน่อยครับแปลได้ไหมโคลัมเบียอยู่ในอเมริกาใต้ครับถูกต้องเลยบอสขอบคุณครับผมก็เห็นไหมเราแปลภาษาไทยปุ๊บมันก็จะสมบูรณ์นะครับสื่อสารได้เนาะก็โคลอมเบียนะคืออยู่ในนะครับในอเมริกาใต้นะครับก็คือทวีปอเมริกาใต้นั่นเองนะครับก็สมบูรณ์เห็นไหมครับเราได้ใจความนะครับข้อ10อุมาพรอยู่ไหมครับอุมาพรอยู่ไหมข้อ10ฝั่งโอ้ข้อ10มันสมบูรณ์ไหมสมบูรณ์สมบูรณ์ปะข้อ10เนี่ย HAS ไม่ค่ะไม่ค่ะมันขาดอะไรไปครับเราคิดว่ามัน HAS มันแปลว่าอะไรเนี่ยถ้าเราแปลโดยที่ไม่ได้ดูว่ามันตัวพิมพ์ใหญ่อะสมมติมันเป็นตัวพิมพ์เล็กเนี่ยHAS มันแปลว่าอะไรครับมีค่ะมีมันขาดแสดงว่ามันขาดตัวที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรเนี่ยมันเริ่มที่คำว่ามีเลยอะประธานใช่ไหมคะใช่ครับประธานเนาะมันมีอะไรมี a subject คือมีประธาน and a verb และกริยาอันนี้เขาแสดงว่าเขากำลังจะบอกว่าอะไรสักอย่างที่มันมีประธานและมีกริยาคิดว่ามันคืออะไรครับอะไรที่มันความหมายมันเป็นแบบนี้ที่บอกว่ามันต้องมีประธานแล้วต้องมีกริยาหนึ่งตัวประธานหนึ่งตัวมันคืออะไรครับมันคืออะไรประโยคเหรอคะถูกต้องประโยคแสดงว่าตรงนี้คำศัพท์อะไรที่แปลว่าประโยคครับภาษาอังกฤษคำว่าประโยคคืออะไรเราก็ย้อนกลับไปดูตอนแรกเลยสิมันคืออะไรครับนี่เนี่ยอย่างเงี้ยตัวเนี้ยคืออะไรครับ SEN แปลว่าอ่านว่าอะไรเอ่ย sentence ค่ะโอเคถูกต้องโอเคงั้นตอนนี้เราก็เติมคำว่าเนื่องจากว่าประโยคมานับได้นะครับเพราะมีกี่ประโยคเราก็ใช้คำว่า a sentence นั่นเองนะครับเนาะแล้วก็แก้ไขโดยการเปลี่ยนตัว h นะครับตัวนี้ให้เป็นตัวพิมพ์เล็กด้วยนะครับเนาะเพื่อที่จะทำให้ประโยคสมบูรณ์โอเคขอบคุณครับผมอุใช่ไหมครับค่ะโอเคขอบคุณครับอุมาพรครับก็ตอนนี้ก็จะเป็น a sentence นะครับ has a subject and a verb นะครับก็เปลี่ยนตัวพิมพ์ใหญ่ให้เป็นตัวพิมพ์เล็กสำหรับ has ด้วยนะครับต่อไปนะครับเราจะมาดูนะครับเรื่องถัดไปเนาะก็คือ sentence นะครับกับ verb to be นะครับนั่นเองนะครับ sentences with the verb be นะครับ be ก็คือ verb to be นั่นเองนะครับเราแต่งยังไงเขาบอกว่า be is a very common verb in English เขาบอกว่า be เนี่ยนะ verb to be เนี่ยมันเป็น verb ทั่วไปที่เราจะเห็นบ่อยนั่นเองนะครับ it has three forms in the simple present นะครับมันมีรูปแบบเนี่ยอยู่3ตัวก็คือ am นะครับ is are หรือ is am are นั่นเองครับเนาะ be เนี่ยนะ is เขาบอก be เนี่ยนะหรือ verb to be เนี่ยนะครับ is am are เนี่ยของเราเนี่ยนะครับ is never followed by an object มันจะไม่ถูกตามด้วยกรรมนะครับดังนั้นถ้าเราใช้ verb to be เนี่ยมันจะไม่ตามด้วยกรรมนะครับ here are the three common sentence the patterns of be ลองดูอันนี้คือเป็นทั่วๆไปที่เราคุ้นเคยที่เราเห็นนะครับเป็นเช่น subject
บวก be นะครับแล้วก็บวก adjectives นะครับก็ subject ก็คือประธานนะครับแล้วก็ be ก็คือ verb to be แล้วก็ adjective ก็คือคำ adjective ทั่วๆไปนะครับเช่นประโยคที่1คือ I am happy อย่างเงี้ยนะครับ I เป็น subject เป็นประธานนะครับ am เป็นคำเป็น verb to be เนาะหรือคำกริยานั่นแหละนะครับส่วน happy ตัวนี้ไม่ใช่ object นะครับไม่ใช่กรรมเพราะเขาไม่ได้ถูกกระทำนะครับเนาะก็แปลว่ามีความสุขนั่นเอง I am happy ฉันมีความสุขอย่างเงี้ยนะครับ happy เป็น adjective สังเกตพวกคำ adjective ดีมันจะแสดงถึงลักษณะคุณลักษณะนะครับเนาะของบุคคลนะครับหรือสิ่งของนั้นๆอย่างเช่น happy อย่างเงี้ยนะครับมีความสุขอย่างเงี้ยนะครับ you we หรือ they นะครับประธานเป็นพหูพจน์ใช้ verb to be ก็คือ are นะครับก็ you are we are หรือ they are นั่นเองครับยังตัวนี้คือแสดงถึงลักษณะของบุคคลเนาะก็คือยังอายุไม่เยอะนะครับยังหนุ่มยังสาวนั่นเองนะครับเราก็เป็นอย่างเช่น you are young นะครับคุณยังเด็กอยู่เลยประมาณนั้นนะครับhe she it นะครับตัวนี้ประธานเป็นเอกพจน์ใช่ไหมครับ he she it นะครับ be verb to be ก็ใช้ is นั่นเองนะครับสังเกตว่าตัว am เนี่ยใช้กับตัว I ตัวเดียวเท่านั้นนะครับเนาะ he she it ก็เป็น is นะครับ fun and interesting นะครับก็ he is fun and interesting ก็แปลว่าเขาเป็นคนที่สนุกสนานน่าสนใจมากเลยประมาณเนาะเราดูแล้วเขาน่าเป็นคนที่น่าสนใจดีนะครับเพราะเขาดูแล้วเขาดูสนุกสนานและนะครับน่าสนใจนะครับ she หรือ it ก็ได้นะครับประธานเป็นเอกพจน์นะครับ เติมหลังเขาก็เป็น is นะครับอันนี้เป็นโครงสร้างแรกเนาะของ verb to be ก็คือประธานนะครับแล้วก็ตามด้วย verb to be ก็คือพวก is am are นะครับแล้วก็ตามด้วย adjective นะครับสามารถตามด้วย adjective ได้เลยนะครับไม่มีกรรมนะครับส่วนโครงสร้างแบบที่สองก็คือประธานแล้วก็ตามด้วย verb to be เช่นเดียวกันแล้วก็ตามด้วยคำนามนะครับหรือกลุ่มคำนามนะครับต่างๆเขาไม่ใช่เป็นกรรมของประโยคนะครับเขาเป็นกลุ่มคำนามเนาะมันตำแหน่งของเขาคล้ายๆจะเป็น object หรือกรรมแต่ไม่ใช่เพราะเขาไม่ได้โดนถูกกระทำนะครับเช่น I am a mother and a doctor เห็นไหมครับฉันเป็นนะครับคุณแม่แล้วก็คุณหมอด้วยก็คือ2สถานะนั่นเองนะครับเป็นคุณแม่มีลูกแล้วก็ฉันก็คือเป็นคุณหมอด้วยที่ต้องดูแลคนไข้ประมาณนั้นสังเกตดูนะว่าเนี่ยมันแสดงถึงสถานะของ I ใช่ไหมครับมันไม่ได้เป็นกรรมนะครับไม่ได้ถูกกระทำโดย I นะครับอ๋อก็ I am นะครับนั่นเองครับก็เป็นโครงสร้างแบบที่2 the players area team นะครับ the players ก็เป็น subject แน่นอนนะครับส่วนคำกริยาหรือ verb to be ก็เป็น are ใช่ไหมครับเพราะประธานเป็นพหูพจน์เนาะ a team ก็เป็นคำนามนะครับก็แสดงถึงความเป็นทีมนั่นเองนะครับเนาะก็คือผู้เล่นทั้งหมดเนี่ยคือ1ทีมนะครับ are team คือเราต้องเล่นด้วยกันนะครับเราก็ต้องเล่นเป็นทีมประมาณนั้นนะครับChevyche นะครับ Chevyche คืออะไรนะครับ Chevyche ตัวนี้ is a seafood dish นะครับก็จะเป็นนะครับเป็นคำจำกัดความเลยนิยามของคำว่า Chevyche ว่ามันคืออะไรนะครับเนาะแค่นั้นเองนะครับไม่ใช่เป็นกรรมสังเกตดูเนาะ Chevyche มันคืออะไรนะก็คืออาหารนะครับเมนูอาหารทะเลแบบหนึ่งนะครับ a seafood dish นะครับ dish ตัวนี้ไม่ใช่แปลว่าจานนะครับมันตัวด้วยตัวมันเองเนี่ยมันแปลว่าจานเนาะแต่ a seafood dish เนี่ยมันจะแปลว่าเหมือนกับเป็นอาหารจานหนึ่งนะครับประมาณนั้นแหละอาหารจานหนึ่งคือเมนูหนึ่งนะครับที่เป็นอาหารทะเลนะครับsubject be และ prepositional phrase นะครับตัวนี้เป็นโครงสร้างที่3ก็คือ subject บวก be นะครับ subject ก็คืออะไรก็ได้นะครับตามด้วย verb to be นะครับแล้วก็บวกตัวสุดท้ายเขาเรียกว่า prepositional นะครับ prepositional phrase คืออะไรนะครับก่อนอื่นเลยเราก็ต้องรู้ว่า preposition มันคืออะไรเนาะ preposition มันคือพวก add on in อะไรพวกนี้นะครับแล้วเขาก็เติมนะครับ phrase ก็แสดงว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างมาต่อพวก add on in นั่นแหละเขาถึงเรียกว่า phrase ใช่ไหมครับก็คือเป็นแสดงถึงสถานะตำแหน่งต่างๆของคนสัตว์สิ่งของนะครับเนาะตำแหน่งหรือจุดหรือสถานะนั่นเองนะครับณเวลานะครับประมาณนั้นต้นนะครับอย่างเช่น subject คือ I ตามด้วย verb to be คือ am นะครับ I am นะครับ at school
at school เป็น prepositional phrase นะครับก็คือแสดงถึงสถานะหรือสถานที่นั่นเองนะครับของฉันนะครับ I am at school ก็คือแปลว่าฉันอยู่ที่โรงเรียนนั่นแหละบางทีเพื่อนโทรมาว่าเฮ้ยอยู่ไหนแล้วอะไรเงี้ยมีนัดกันนะอะไรเงี้ยเราก็บอกว่าอ๋อ I am at school นะครับฉันอยู่ที่โรงเรียนแล้วมาแล้วนะครับ ในประเทศสหรัฐอเมริกาส่วนใหญ่แล้วเนาะเวลาเราพูดถึงว่าฉันอยู่ที่มหาลัยเงี้ยเราจะไม่ใช้คำว่า I am at the university นะครับเขาใช้คำว่า school นะครับหมดเลยทุกระดับชั้นนะครับ school เนี่ยใช้ตั้งแต่อนุบาลยันมหาลัยเลยนะครับนั่นเขาใช้คำเดียวนะครับคือ I am at school แสดงว่าฉันอยู่ที่โรงเรียนแหละนะครับก็คือฉันอยู่ที่มหาลัยนะครับก็ใช้คำว่า at school นะครับ My keys are นะครับก็บอกว่า on the table นะครับก็จะเห็นว่าตอนนี้ on the table เป็น location หรือสถานที่ของกุญแจเห็นไหมครับน้องมันไม่ใช่เป็น object ใช่ไหมครับไม่ใช่กรรมนะครับมันไม่ได้ถูกกระทำโดยกุญแจของฉันนะครับก็ my keys นะครับ my keys ก็คือกุญแจของฉันนะครับอยู่บนโต๊ะเนี่ย on the table นะครับ the test ก็คือการสอบนั่นเองนะครับ is in the morning นะครับis นะครับ verb to be not the test เป็น subject นะครับ in the morning ก็เป็นช่วงเวลาเป็น สถานะของเวลาเนาะก็คือเป็น prepositional เพราะว่ามีอะไรครับมี in อยู่ข้างหน้าใช่ไหมครับ in เนาะ in the morning ในช่วงเช้านั่นเองนะครับพวกนี้เป็นต้นนะครับเขาบอกว่า you can use more than one pattern at a time in a sentence ในบางครั้งในการเขียนประโยคหนึ่งเราสามารถผสมประสานกันได้นะครับเราไม่ต้องใช้นะครับแค่แพทเทิร์นสุดท้ายแพทเทิร์นเดียวแพทเทิร์นสุดท้ายก็คือ subject ตามด้วย verb to be แล้วก็ตามด้วย prepositional phrase ไม่จำเป็นก็ได้เราสามารถผสมกันก็ได้นะครับอย่างระหว่างเอา adjective มาอยู่หน้าอะไรอะไรเงี้ยนะครับหรือผสมประสาน1 2 2กับ3 1กับ3 1 2 3ด้วยกันก็ได้นะครับ3แพทเทิร์นนี้สามารถมาด้วยกันได้นะครับอย่างเช่นI am นะครับ happy at work เห็นไหมครับก็ at work เห็นไหมครับแน่นอนอยู่แล้วตัว at work เนี่ยเป็น prepositional phrase เพราะว่าอะไรครับตัว at ตัวนี้เขาเรียกว่าเป็น preposition ใช่ไหมครับนำหน้านะครับ work ส่วน happy ตัวนี้ก็คือเป็น adjective ถ้าเราไม่มีคำว่า at work เอา at work ออกไปประโยคยังสมบูรณ์นะครับสังเกตดูเนาะเนี่ยก็จะเป็น I am happy ก็คือฉันมีความสุขนะครับมันโอเคอยู่นะครับเราไม่ได้ผิดไม่ได้ผิดอะไรนะครับแต่ถ้าเราออกเอาออกนะครับมันก็จะบอกว่าฉันมีความสุขนะแต่เราจะบอกเน้นไปว่าความสุขที่ไหนนั่นเองไม่ได้มีความสุขตลอดไปนะครับก็คือ I'm happy at work ฉันมีฉันทำงานแบบที่นั่นแบบโอเคนะครับมีความสุขดีประมาณนั้นใช่ไหมครับShe is a top chef in Asia นะครับก็เห็นว่าเขาแยกเป็น2กลุ่มเนาะให้นะครับ in นะครับนำหน้าสถานที่เอเชียนะครับแสดงว่าตรงนี้เป็นโลเคชั่นเขาบอกว่าฉันเป็นนะครับคนทำอาหารนะครับเป็นกุ๊กนั่นเองนะครับหรือพ่อครัวแม่ครัวนะครับฉันเป็นแม่ครัวเธอนะครับคือนะครับแม่ครัวระดับท็อปๆเลยนะครับระดับบนของในทวีปเอเชียเลยนะครับถ้าเราเอา in Asia ออกนะครับประโยคยังสมบูรณ์อยู่ก็คือ she is a top chef นะครับเธอเป็นเชฟหรือเป็นแม่ครัวระดับท็อปๆเลยนะระดับหนึ่งแต่เราต้องการบอกว่าท็อปไหนในโลกไหมนะครับในระดับโลกไหมนะครับก็ถ้าเราบอกว่าจริงๆแล้วระดับโลกนี่ไม่ทราบใช่ไหมครับแต่ทราบว่าในเอเชียเนี่ยเป็นระดับท็อปนะครับก็เลยเติมนะครับ prepositional phrase เข้าไปนะครับให้สมบูรณ์มากขึ้นนะใน she is top chef in Asia นะครับก็ยังโอเคเนาะอันนี้คือเป็นการผสมผสานกันนะครับระหว่างเป็น noun phrase ก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับเนี่ยนะครับมีกับตัวที่3นะครับprepositional phrase ตัวนี้ก็เป็นการผสมผสานระหว่าง1กับ3นะครับก็คือ adjective แล้วก็ prepositional phrase นะครับส่วนที่เป็น prepositional phrase ก็คือพวกมีคำว่า add on in นำหน้าเขาสังเกตว่า at work in Asia พวกนี้เป็นต้นนะครับเดี๋ยวจะมาดูตัวนี้นะครับ
อันนี้ผมทำให้เลยละกันเนาะอันนี้เขาบอกว่า read the paragraph นะครับ then follow the directions below นะครับก็ให้อ่านพารากราฟนี้นะครับของเซนทรานะครับนารายณันเนี่ยนะว่าเขาคือใครนะครับแล้วก็ให้วง the sentence นะครับหรือนะครับ sentences นะ with the pattern B ก็ให้วงนะครับประโยคไอ้ที่มันมีในรูปของรูปแบบที่ใช้ verb to be บวกกับ adjective นะครับก็คือแบบรูปแบบที่1นั่นเองนะครับอันที่2ให้ขีดเส้นใต้นะครับ the sentence ประโยคนะครับซึ่ง อยู่ในรูปแบบที่เป็น verb to be บวกกับคำนามคำนามหรือกลุ่มคำนามนะครับเป็นรูปแบบที่2ใช่ไหมครับส่วนอันที่3คือให้ double underline ให้ขีดเส้นใต้2เส้นสำหรับประโยคที่มันเป็น pattern ที่3นะครับก็คือpattern ของประธานแล้วบวก verb to be แล้วก็บวกด้วย prepositional phrase นะครับโอเคเนาะเดี๋ยวมาอ่านกันก่อนว่าไอ้นี่มันเป็นเรื่องราวของใครอะไรยังไงนะครับเนาะเพราะอย่าลืมว่าวิชานี้นะครับ001213เนี่ยมันเป็นการเขียนการอ่านนะครับดังนั้นเราต้องพยายามอ่านให้เข้าใจนะครับว่าเรื่องราวมันเป็นอะไรเนาะคำที่เราควรทราบก่อนนะครับ border นะครับ border ก็แปลว่าเขตแดนนั่นเองนะครับ the line that divides the two countries ก็แปลว่าเป็นเขตแดนนะครับเป็นเส้นซึ่งแบ่งนะครับ divide ก็คือแบ่งนะครับแบ่ง2ประเทศนะครับ two countries นะครับ research นะครับ research ก็คือเป็นงานวิจัยนั่นเอง the study of information มีข้อมูลเอามาศึกษานะครับ scientist ก็คือนักวิทยาศาสตร์นะครับ someone who works in science นะครับก็เป็นบางคนที่ทำงานในสายวิทยาศาสตร์นั่นเองนะครับparagraph 1.2 นะครับ a language scientist นะครับก็บอกว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์ทางด้านภาษามีด้วยนะนะครับ a language scientist นะครับเขาบอก Sandra นะครับ Narayanan is a National Geographic explorer she is from Boston USA and Toronto Canada นะครับเธอก็บอกว่า Sandra Narayanan เนี่ยนะคือเขาดูเป็นคนอินเดียเนาะแต่เขาก็น่าจะเป็นคนอินเดียที่เกิดในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือเขาก็เลยเป็นอเมริกันหรือเป็นแคนาดานั่นเองครับเขาบอกว่าเซนดราเนี่ยนะครับคือนะครับคล้ายๆว่าเป็นนักผจญคล้ายๆว่าเป็นทำงานนะครับให้กับ National Geographic นั่นเองแล้วก็เป็นน่าจะเป็นองค์กรที่เกี่ยวกับสำรวจนู่นนี่นั่นแหละนะครับเนาะของ National Geographic นะครับเธอมาจากบอสตันเมืองบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็มาจากโตรอนโตด้วยจากแคนาดานะครับก็เธออาจจะคล้ายๆว่าอาศัยนะครับอยู่ใน2เมืองนี้มาก่อนนั่นเองนะครับก็ she speaks many languages นะครับเธอพูดได้หลายภาษามากเลยนะครับ she speaks นะครับ many languages นะครับเธอพูดได้หลายภาษามากนะครับ she is a language scientist เธอเป็นนักวิทยาศาสตร์ด้านภาษานะครับวิทยาศาสตร์ภาษานะครับSandra works in the Andes, นะครับ Andes Mountains on the border of Peru and Bolivia นะครับงานของเธอเนี่ยเธอทำจริงๆแล้วในหุบเขา Andes นะครับเนาะ Andes นะครับซึ่งอยู่รอยต่อระหว่างประเทศเปรูแล้วก็โบลิเวียนั่นเองนะครับโอเคเนาะต่อไปนะครับShe studies two languages there. เธอก็ได้ศึกษา2ภาษาที่นั่นนะครับ These languages are old. บอกว่า2ภาษาเนี่ยมันเก่ามากเลยนะนะครับ they are นะครับอันนี้ผมอาจจะอ่านไม่ถูกต้องเนาะทั่วทีนะครับก็ they are นะครับ crucial นะครับ in Aymara นะครับAymara หรือสักอย่างนึงนะครับ She studies นะครับ the change of these languages over time นะครับเธอเนี่ยนะครับก็ได้รู้สึกมันมีให้อ่านให้ฟังด้วยนะครับจำไม่ได้แล้วนะครับเหมือนต้องกดอะไรสักอย่างนึงตรงนี้ป่ะอันนี้เป็น exercise อ่ะตัวจีอันนี้ไม่มีรูปลำโพงไม่เป็นไรนะตามนั้นแหละนะครับ
Her research นะครับ teachers เขาบอกว่าเธอก็ได้ศึกษานะครับการเปลี่ยนแปลงของสองภาษานี้นะครับที่เป็นไปตามช่วงเวลานั่นเองนะครับ Her research teaches นะครับ about languages in the world นะครับงานวิจัยของเธอได้สอนพวกเราเกี่ยวกับภาษาต่างๆเลยในโลกใบนี้เพราะเธอเป็นนักวิทยาศาสตร์ด้านภาษาผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาเนาะเธอก็ได้ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์เข้าไปด้วยนั่นเองนะครับอ่ะอันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูว่านะครับประโยคไหนบ้างที่สอดคล้องกับแพทเทิร์น3แพทเทิร์นนั้นนะครับเนาะมาดูตรงนี้เลยแล้วกันเดี๋ยวผมขอเฉลยแล้วละกันเนาะโชว์แอนเซอร์เลยอะไรเนี่ยอ่ะโอเคอ๋อโอเคแพทเทิร์นโทษทีผมนานแล้วไม่ได้เล่นนะครับโอเคแพทเทิร์นที่1มันมี3แพทเทิร์นเนาะแพทเทิร์นแรกก็คือsubjectตามด้วย verb to be แล้วก็ตามด้วยนะครับ adjective นะครับ adjective ก็พวก happy young old อะไรพวกนั้นเนาะนั่นแหละนะครับ sad อะไรพวกนั้นนะครับอันนี้จะเห็นว่า this language also ก็มีแค่ตัวเดียวนะครับมีประโยคเดียวนะครับประโยคนี้ที่เป็น pattern ที่1 นะครับก็ be verb to be คือ are แล้วก็ตามด้วย old เป็น adjective นะครับ pattern ที่2มีหลายประโยค pattern ที่2ก็คือเป็น pattern ที่ประธานตามด้วย verb to be แล้วก็ตามด้วยคำนามหรือกลุ่มคำนามใช่ไหมครับเนาะก็ประโยคที่1ก็คือ central Narayanan นะครับ is ใช่ไหมครับ is คือ verb to be ตามด้วยกลุ่มคำนามนะครับก็คือ a national geographic explorer นะครับและประโยคที่จะถัดไปก็คือตัวนี้ she is a language scientist นะครับ she ก็เป็นประธาน is เป็น verb to be แล้วก็ตามด้วยกลุ่มคำนามนะครับก็คือ a language scientist เนาะแล้วก็ประโยคถัดไปก็คือ they are เนี่ยนะครับชื่อ2ภาษานี้ they are Quechua นะครับ and Aymara นะครับ2ตัวนี้นะครับโอเคเนาะส่วนแพทเทิร์นที่3นะครับก็จะเป็นแพทเทิร์นของprepositional phrase ใช่ไหมครับก็ she เป็นประธานนะครับ is เป็นคำกริยาสังเกตได้คือ from นั่นเองนะครับเนาะมาจากอะไรนั่นเองนะครับเป็น preposition เนาะ from Boston USA and Toronto Canada นะครับก็จะเป็นตัวนี้เป็นรูปแพทเทิร์นของประโยคที่3ก็คือประธานตามด้วย verb to be แล้วก็ตามด้วย prepositional phrase สถานที่นั่นเองนะครับโอเคนะเพื่อความรวดเร็วเดี๋ยวผมทำให้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมที่5กันดีกว่าอันนี้แหละนะครับส่วนใหญ่กิจกรรมแบบประเภทนี้นะผมจะให้เราทำนะช่วยกันทำมันเองนะครับโอเคกิจกรรมที่5นะครับก็จะเป็นกิจกรรมที่ประโยคเนี่ยมัน scrambled มา scrambled ตัวนี้ก็คือถูกแค่ว่าเรียงสลับสับเปลี่ยนมานั่นเองนะครับเนาะกระจัดกระจายมานะครับโดยที่เขาไม่ได้เรียงเป็นประโยคที่สมบูรณ์เราจะ unscramble ก็คือเอามาเรียงใหม่นะครับเอามาเรียงเข้าใหม่นะครับให้ถูกต้องตามหลักของไวยากรณ์ของรูปแบบของประโยคนั่นเองนะครับ อย่าลืมเติมจุดด้วยนะครับตอนท้ายนะครับโอเคเนาะอย่างเช่น my name ตัวอย่างนะครับแรกคือ my name นะครับแล้วก็ Angela แล้วก็ is นะครับตัวนี้ก็จะขาดประธานตัวนี้จะเห็นว่าเขา scrambled มาเนาะก็คือเรียงไม่ถูกต้องนั่นเองนะครับเราก็เอามาเรียงให้โตให้ถูกต้องเหมือนเกมมาแหละนะครับก็เริ่มต้นด้วยนะครับก็my name นะครับ is Angela นะครับก็เนาะก็ชื่อแล้วก็ตามด้วย verb to be โทษที my name คือชื่อของฉันแล้วก็ตามด้วย verb to be is แล้วก็ตามด้วยคำนามก็คือ Angela นั่นเองนะครับอันที่สองI นะเดี๋ยวผมทำให้แล้วกันเนาะอันนี้ I นะครับแล้วก็ตามด้วย am ใช่ไหมครับก็ I am อันนี้ก็เป็นแพทเทิร์นที่3จำได้ไหมครับเนาะแพทเทิร์นที่3ก็คือมันมี preposition มาก็คือนะครับfrom นั่นเองนะครับดังนั้นตอนนี้ก็เป็น I am from Kearney นะครับ Nebraska นะครับฉันมาจากเมืองKearney นะครับรัฐนะครับNebraska ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับก็ I มาก่อน am แล้วก็ from นะครับ Kearney นะครับ Nebraska นะครับต่อไป3อันนี้นะครับก็เขาก็จะบอกว่าอันนี้จริงๆแล้วมันเป็นถ้าเรามาเรียงเนี่ยนะครับเอาประเด็นประโยคใหญ่ใหม่เนี่ยมันจะเป็นเรื่องราวนะครับอันแรกเลยเนี่ยเขาบอกว่าชื่อของฉันคือแองเจล่า
นะครับฉันมาจากไหนนะครับฉันมาจากนะครับเมืองคีเนีนะครับรัฐนะครับเนบราสกานั่นเองนะครับ3นะครับเขาก็จะบอกว่าเมืองนี้มันอยู่ตรงไหนนะครับ3ก็คีเนีเราก็ต้องตามด้วย is ใช่ไหมครับ is แล้วก็ตามด้วยอันนี้ก็จะเป็นแพทเทิร์นใช่ไหมครับที่ผสมผสานกันระหว่างเนาะกลุ่มคำแล้วก็prepositional phrase ใช่ไหมครับมันก็จะเป็นการผสมของ2 pattern ก็จะเป็นเคนี่แล้วก็ตามด้วย verb to be ซึ่งคือ is ใช่ไหมครับหลังจากนั้นก็จะตามด้วย a small city ก่อนใช่ไหมครับซึ่งเป็นกลุ่มคำนามเนาะแล้วก็ตามด้วย in เห็นไหมครับ in ตัวนี้นะครับเป็น preposition นะครับตัวสุดท้ายเนาะเนี่ยตัวนี้นะครับ in นะครับดังนั้นตัวนี้ก็ไปอยู่ท้ายสุดนะครับก็จะเป็นเคนนะครับก่อนนะครับแล้วก็ is ใช่ไหมครับis แล้วก็small city ใช่ไหมครับแล้วก็ค่อยไปนี่นะครับ in the middle of the United States นะครับก็จะเป็นว่าเคนเนี่ยคือเมืองเล็กๆนะครับอยู่ในตอนกลางนะครับของประเทศสหรัฐอเมริกานั่นเองนะครับโอเคเนาะก็เป็นคำผสมผสาน2 pattern นะครับตอนนี้4 my mother แล้วก็ is a professor อันนี้ก็เป็น pattern ที่2เนาะก็จะมีประธานนะครับ my mother นะครับ is verb to be แล้วก็ตามด้วยกลุ่มคำนามนะครับเป็นคำนามเนาะก็คือ a professor นั่นเองคุณแม่ของฉันเนี่ยคือนะครับอาจารย์นะครับ professor นะครับmy father นะครับแน่นอนอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มคำนามเนาะก็เป็น pattern ที่2เหมือนเดิมนะครับก็จะเป็น myfather แล้วก็ตามด้วย is แล้วก็ a small business owner นะครับคุณพ่อของฉันเนี่ยนะครับก็เป็นเจ้าของนะครับธุรกิจเล็กๆนะครับนั่นเองนะครับต่อไปข้อ6นะครับก็ I เนาะก็ I เป็น subject แน่นอน I ขึ้นมาก่อนเลยนะครับ I นะครับแล้วก็ตามด้วยแน่นอนต้องเป็น verb to be นะครับis am ก็เป็นต้อง i am แน่นอนนะครับก็จะเป็น i am นะครับสังเกตเลยนะครับ in นะครับเนาะตัวนี้นะครับตัวนี้ถ้ามี in แสดงว่าเป็น prepositional phrase นะครับซึ่งเขาก็จะไปอยู่ตอนท้ายประโยคนะครับ prepositional phrase เนี่ยจะอยู่ท้ายประโยคเนาะดังนั้นตัว i เนี่ยมาก่อนแน่นอนแล้วก็ตามด้วย am ใช่ไหมครับไปนี่นะครับนี่I am หลังจากนั้นก็เนื่องจาก in มันอยู่ท้ายประโยคแน่นอนเพราะเป็น prepositional phrase นะตอนนี้ก็จะเป็น I am the oldest นะครับ child นะครับนี่มานี่ก่อนโอ้ยหัวลูกศรผมแปลกๆ I am the oldest child แล้วก็ค่อยไป in นะครับนี่ in my family นะครับโอเคเนาะก็ตามโครงสร้างของมาเลยอันนี้เป็นการผสมผสานระหว่างแพทเทิร์น2และ3นั่นเองนะครับคือ I am ตามด้วยมากกว่านั้นด้วยไม่ใช่2กับ3อย่างเดียวนะครับมี1แล้วก็คือ the oldest นะครับ old นะครับ oldest แสดงถึงความเป็น adjective ใช่ไหมครับ oldest child นะครับ in my family ฉันเนี่ยเป็นลูกที่โตที่สุดนะครับในครอบครัวของฉันนะครับลูกคนโตสุดนั่นเองนะครับ I am tall แน่นอนนะครับนี่คือเป็นแพทเทิร์นที่1ใช่ไหมครับก็คือประธานนะครับตามด้วย verb to be นะครับซึ่ง am เนาะ I ก็ am นะครับแล้วก็ tall นะครับเป็น adjective นะครับ I am tall นะครับก็ฉันเป็นฉันสูงนั่นเอง am tall นะครับต่อไปนะครับอันนี้hiking เนี่ยเป็นการเดินเขานะครับเป็นการเดินป่าเดินเขาประมาณนั้นแหละครับ hiking is my hobby อันนี้เรียงอยู่แล้วเลยนะครับก็คือ hiking is my hobby ก็การเดินป่าเดินเขาเนี่ยมันคืองานช่วงเวลาว่างของฉันที่ฉันทำนะครับก็ ตัวนี้ I ก็ต้องตามด้วย am แน่นอนนะครับก็จะเป็น I am an Englishteacher นะครับฉันก็เป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษนั่นเองเนาะก็เป็น I am นี่นะครับตามด้วย am ใช่ไหมครับ I เนาะแล้วก็ต่อไปนะครับมันแบ่งเห็นไหมมันมี English teacher and and ตัวเนี้ยนะไม่สามารถอยู่ด้วยตัวเองได้นะครับมันจะต้องมันเป็นคำที่ต้องนำหน้าคำนามเนาะงั้นตรงนี้ก็ต้องต่อด้วยนะครับ and นะครับแล้วก็ค่อยตามด้วยคำนามก็คือใน English นะครับ English teacher นะครับ
คเนาะก็ I am an English teacher นะครับสิบนะครับ is เป็น verb to be นะครับ teaching นะครับ exciting and fun แน่นอนอยู่แล้วนะครับว่า คือถ้าดูจากตัวอย่างเนี่ยที่ให้มาเนี่ยเขาจะให้แบบตัวพิมพ์ใหญ่ตัวอะไรมาอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นตัวนี้เห็นไหมอันนี้ teaching เนี่ยเป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะครับตัว t เป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะครับแสดงว่าเขาต้องเป็นประธานนะครับเนาะเพราะว่าตัวแรกของประโยคอักษรตัวแรกของคำแรกต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะครับอันตัวนี้ก็เป็นประธานนะครับ teaching is นะครับteaching is นะครับ exciting and fun เขาบอกการสอนนี่นะมันน่าตื่นเต้นนะครับแล้วก็สนุกสนานมากเลยสำหรับเขานะครับเนาะteaching is my teaching is exciting and fun นะครับก็มานั้นนะครับโอเคเนาะอันนี้ไม่ต้องนะครับตรง writing sentences ข้ามไปนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูตอนส่วนถัดไปนะครับเรื่อง grammar บ้างนะครับที่เป็นการแสดงถึงนะครับสถานที่และเวลาก็คือเป็น prepositional phrase นั่นเองนะครับก็นะครับตามเมื่อกี้เลยเนาะแต่คราวนี้เราจะแบ่งให้นะครับก็คือเขาเรียกว่าเป็น prepositional phrase of place แล้วก็ of time นะครับก็คือแบ่งเป็นสำหรับสถานที่แล้วก็เวลานะครับคำที่เป็น prepositional phrase เนี่ยก็คือกลุ่มของคำซึ่งจะประกอบไปด้วย prepositions อย่างเช่นตัว at ตัว in ตัว on อะไรพวกนี้ตัว from อะไรพวกนั้นนะครับเขาบอกว่า includes a noun or pronoun นะครับอันนี้ก็นะครับดูแค่พวกนั้นพอละนะครับอันแรกนะครับ prepositional phrase of place นะครับหรือนะครับ prepositional phrase นะครับที่แสดงถึงสถานที่เนี่ยนะครับมันคือจะบอกว่าอยู่ที่ไหนแค่นั้นเองนะครับมันตอบคำถามมันเองว่ามันอยู่ที่ไหนสิ่งที่คุณกำลังพูดเนี่ยนะครับอย่างเช่น we eat a lot of salad นะครับคือพวกเราเนี่ยกินสลัดเยอะมากเลยนะคำถามคือกินที่ไหนกินที่ร้านอะไรอะไรเงี้ยนะครับเราก็บอกว่า at home นะครับ at home ก็คือที่บ้านนะครับทำกินเองแบบมานั้นนะครับมันก็ตอบคำถามว่าคุณการกระทำของพวกคุณเนี่ยพวกนี้นะครับการกระทำที่อยู่เนี่ยการกระทำเหล่านี้นะครับมันเกิดขึ้นที่ไหนนั่นเองนะครับที่บ้าน the computer นะครับ is นะครับอันนี้ก็บอกว่า the computer เนี่ยมันอยู่ที่ไหนแค่นั้นเองนะครับ on the desk นะครับมันอยู่บนโต๊ะนะครับเนาะRolita lives in my house นะครับวันนี้ก็บอกว่า Lolita เนี่ยอยู่ที่ไหนอาศัยอยู่ที่ไหนแค่นั้นเองนะครับก็ Lolita ก็อาศัยในบ้านของฉันนะครับ in my house นะอาจจะเปิดเป็นห้องเช่าอย่างเงี้ยนะครับประมาณนั้นเนาะบ้านหลังหนึ่งนะครับอาจจะเช่าห้องหนึ่งให้เพื่อนอะไรเงี้ยมาอยู่นะครับอีกอันนึงนะครับก็เป็น prepositional phrase of time นะครับอันนี้จะพูดถึงเวลาเมื่อกี้คือสถานที่อันนี้ก็จะตอบคำถามว่าทำเมื่อไหร่เกิดขึ้นเมื่อไหร่ประมาณนั้นนะครับเช่นMitchell reads the newspaper นะ in the morning นะครับก็ Mitchell เนี่ยนะครับก็อ่านนะครับหนังสือพิมพ์ในตอนเช้านั่นเองนะครับ Mitchell reads the newspaper นะครับ in the morning นะครับก็คืออ่านหนังสือพิมพ์ปกติแล้วถ้าอ่านตอนไหนอย่างเงี้ยนะประมาณนั้นเนาะก็คือช่วงเวลานะครับShe sees him at the bank on Mondays นะครับก็เธอนะครับเธอเนี่ยได้เห็นเขานะนะครับอันนี้เป็นการผสมกันใช่ไหมฮะ at the bank ตอนนี้ก็มองเหมือนเป็น prepositional phrase of place ใช่ไหมครับหรือสถานที่ on Mondays นะครับ on Mondays ตอนนี้ก็พูดถึงเวลานะครับเนาะก็ยังมี prepositional in on เหมือนเดิมนะครับก็โอเคเนาะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะถึงอาการแสดงถึงเวลานะครับอันนี้เขาบอกว่าเธอเห็นเขาเนี่ยที่ธนาคารเนี่ยวันไหนนะครับประมาณนั้นนะครับก็คือในวันจันทร์นะครับทุกวันจันทร์เลยนะครับก็คือเธอเนี่ยเจอเขาที่นั่นเนี่ยทุกวันจันทร์เลยมันและที่ธนาคารเนี่ยเพราะว่าอาจจะทางผ่านหรือนะครับทำงานด้วยกันประมาณนั้นนะครับเขาบอก a time word หรือ time phrase เนี่ยนะครับเขาบอก also answer the question when นะครับมีอีกอันนึงนะครับที่เป็นไม่ใช่เป็น preposition ไม่ใช่เป็น prepositional phrase เนาะ prepositional phrase เนี่ยมันก็คือจะขึ้นต้นด้วย preposition อย่างเช่น in นะครับ on in the morning on Mondays แบบนี้เป็นต้นเนาะเนี่ยพวกนี้เขาเรียกว่าเป็น prepositional phrase นะครับของเวลานะครับ of time นะครับแต่เขาบอกว่ามันก็ยังมีคำนะครับที่เป็นคำที่ไม่ใช่เป็น prepositional phrase นะครับไม่ต้องขึ้นต้นด้วย in on at ก็ได้นะครับนะครับหรือ time phrase เนี่ยที่แสดงถึงนะครับตอบคำถามเหมือนกันว่า
เกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับอย่างเช่นคำว่าพวก daily อย่างเงี้ยนะครับเนาะ Eric watches นะครับ TV daily นะครับก็ Eric เนี่ยนะดู TV ทุกวันเลยนะครับ daily คือทุกวันเห็นไหมครับอันนี้แสดงถึงว่าการกระทำเกิดขึ้นเมื่อไหร่เช่นเดียวกันแต่ daily ไม่ใช่ preposition phrase of time นะครับเพราะไม่มีคำว่า in on at ข้างหน้าเขาสังเกตดูนะครับ daily เลยหรือนะครับMarco works every afternoon นะครับตัวนี้ก็คือเป็น time phrase นะครับ time phrase ก็คือมีคำสองคำมาประกอบกันให้แสดงถึงเวลาใช่ไหมครับคือ every afternoon อย่างเงี้ยนะครับก็ Marco เนี่ยทำงานทุกๆบ่ายเลยนะครับนะทำงานทุกบ่ายเลยก็ไม่ใช่เป็น prepositional phrase of time เพราะไม่มี add in on ข้างหน้าเขานะครับเห็นไหมก็แสดงถึงนะครับถึงว่ามันเกิดเมื่อไหร่ก็ได้เหมือนกันเช่นเดียวกันนะครับอันถัดไปนี้เป็นหลักการเขียนถ้าสมมติว่าเราต้องการเอานะครับพวกการแสดงถึงเวลานะครับมาไว้ด้านหน้าของประโยคก่อนที่จะนะพูดเนี่ยก็ได้ก็สามารถทำได้แต่เราต้องใส่คอมม่าหลังเขาก่อนที่จะพูดว่านะครับเรากำลังจะพูดถึงอะไรนะครับอย่างเช่นIn this spring, in the spring, นะครับ in the spring, spring คือฤดูใบไม้ผลินะครับในประเทศสหรัฐอเมริกาเนาะก็คือเป็นช่วงกุมภาอะไรพวกนั้นแหละประมาณนั้นนะครับกุมภามีนาถ้าจำไม่ผิดนะครับคือหลังหิมะตกนั่นเองนะครับเนาะแล้วก็หิมะละลายนะครับมันดอกไม้ก็เริ่มออกมาแล้วนะครับก็ in the spring อันนี้เป็นช่วงเวลาดังนั้นนะครับเราก็เลยใส่คอมม่าหลังเขานะครับเนาะแล้วก็บอกว่าอะไรนะครับ everyone has finals นะครับก็ทุกคนเนี่ยก็มีสอบปลายภาคนะครับ in the spring เนี่ยนะครับก็คือระบบการศึกษาก็เป็นแบบนั้นนะครับ today นะครับ comma today นี่คือเป็น time word ใช่ไหมครับนี่เป็น a time word นะครับเพราะมันเป็นคำเดียวนะครับ today คือวันนี้นะครับ we have an important meeting นะครับวันนี้เรามีประชุมนะครับที่สำคัญมากเลยนะครับก็อย่าลืมเนาะพวกที่เป็นExpress พวก Time นะครับถ้าเราขึ้นต้นโดยประโยคเราต้องใส่คอมมาหลังเขานะครับ Twice a week ก็คือนะครับ2ครั้งต่ออาทิตย์นะครับ2ครั้งต่ออาทิตย์นะ Twice a week อาจจะนะครับวันอังคารวันพฤหัสอะไรเงี้ยนะครับTeresa นะครับ volunteers at the library นะครับเขาบอกว่า สองครั้งต่ออาทิตย์เนี่ยนะเทเรซ่าเนี่ยเขาก็ไปอาสานะทำงานที่ห้องสมุดประมาณนั้นเป็นต้นนะครับเทเรซ่า volunteers แปลว่าอาสานะครับที่ the library นะครับเนาะนะครับที่ต่อไปนะครับนี่เขาบอกว่าHere are some common ways to express pleasant time. อันนี้เป็นคำที่เราอาจจะเคยเห็นบ่อยนะครับที่เป็นแสดงถึงลักษณะว่าแสดงถึงการแสดงถึงสถานที่และเวลานะครับเช่น at school ก็คืออยู่ที่โรงเรียนนะ at the bank นะครับอยู่ที่ธนาคารอันนี้เป็น preposition phrase of place สถานที่นะครับon the wall อยู่บนกำแพงนะครับ on main street อยู่บนถนน main street นะครับin the bag in ในกระเป๋านะครับ in Istanbul อย่างเงี้ยนะครับก็คืออยู่ในเมืองอิสตันบูลประเทศตุรกีนะครับหรือเป็น professional phrases of time นะครับก็คือเป็นเวลานะครับเนาะก็เช่นการแสดงถึงเวลาเนาะที่เป็น professional phrase นะครับ at นะมีคำว่า at in on สังเกตดูด้านเขาในพวกนี้เขาเรียกว่าเป็น professional phrase นะครับ at 9 a.m. 9โมงเช้า at noon นะครับบ่ายตอนเที่ยงนะครับ at night นะครับตอนกลางคืนนะครับin the morning ในตอนเช้านะครับ on Saturdays นะครับวันเสาร์ทุกๆวันเสาร์นะครับ on October 14th นะครับก็14ตุลาคมนะครับหรือที่เป็นพวก time words แล้วก็ phrases นะครับ time words ก็คือเป็นคำที่แสดงถึงเวลาเช่น today วันนี้ now ขณะนี้ every day นะครับทุกๆวันเลยนะครับ once a week นะครับอาทิตย์ละ1ครั้ง twice a month นะครับเดือนละ2ครั้งนะครับแล้วก็3 times a year นะครับก็คือ3ครั้งต่อปีมานั้นนะครับอันนี้คำพวกนี้นะครับก็คือจะเป็น time words หรือ phrases นะครับ phrase ก็คือมากกว่า2คำขึ้นไปเขาเรียกว่าเป็น phrase อย่างเช่น every day อย่างเงี้ยเป็น phrase นะครับ words นะครับ time word ก็คือ today และ now นะครับ
กิจกรรมที่7นะครับ scramble sentences นะครับเหมือนเดิมเนาะ scramble ก็คือประโยคเนี่ยถูกนะครับเรียงถูกสลับซับซ้อนมาให้นะครับเดี๋ยวเราก็มาเรียงใหม่นะครับให้ได้ใจความนะครับเอโมอันนี้คือชื่อคนนะครับแล้วก็ 5 days a week นะครับ works at the hospital นะครับอันนี้แน่นอนว่ามันเรียงมาไม่ถูกต้องนะครับเราก็มาเรียงใหม่นะครับซึ่งประโยคแรกเรียงใหม่เรียงยังไงดี dream วิทยาพรมาไหมครับDream วิชาพรช่วยเรียงหน่อยครับข้อหนึ่งเนี่ย Amo ครับ works 5 day a week at the hospital ผมจะแนะนำนิดนึงเวลาเรียงเนาะให้เอานะครับให้เอาเวลาไปอยู่ท้ายสุดให้เอาสิ่งที่แสดงถึงเวลาไปอยู่ท้ายประโยคครับลองเรียงใหม่อีกรอบหนึ่งAmo works at the hospital 5 days a week ถูกต้องเลยขอบคุณครับตามนั้นเลยนะครับเวลาเรียงประโยคเนาะที่มันมีอะไรอย่างมาอยู่ด้วยกันเนี่ยให้เอานะครับให้เอาเวลาอะไรก็ได้ที่แสดงถึงเวลาละประโยชน์ท้ายสุดนะครับอันนี้จะช่วยได้เยอะนะครับอันนี้ก็นะครับตามนั้นเลยนะครับก็เป็น Amo นะครับworksนะครับ at the hospital 5 days a week นะครับก็คือเอโมเนี่ยนะเขาก็ทำงานที่โรงพยาบาลเนี่ยนะครับ5วันนะครับเลยนะครับต่ออาทิตย์นะครับข้อ2นะครับข้อ2มินยานิสาอยู่ไหมครับอยู่ค่ะมินช่วยเรียงข้อ2ให้หน่อยครับ Sylvia and study gamma at city collegeถูกต้องเลยขอบคุณครับผมนะครับก็เป็น Sylvia and Anna นะครับก็ตามด้วยอันนี้คือเป็นประธานเนาะเราก็ต้องหาคำกริยาซึ่งคือ study นั่นเองนะครับประธานมี2ตัว study ไม่ต้องเติม s เห็นไหมครับก็คือ study ปกตินะครับก็ study อย่างที่ผมบอกเนาะว่าดัง study ก็ต้อง study อะไรนะครับก่อนนะครับเนาะ study grammar นะครับแล้วก็ตามด้วยสถานที่ก็คือ at city college นะครับแล้วก็ตามด้วยเวลานะครับก็คือ twice a week นะครับโอเคเนาะก็คือ2คนเนี้ยเขาเรียนแกรมมาการเขียนแกรมมาภาษาอังกฤษนะครับที่ไหนนะครับที่วิทยาลัยในเมืองนะครับ city college นะครับก็2ครั้งต่ออาทิตย์นะครับต่อ ออมสินครับอยู่ไหมครับออมสินครับออมสินช่วยเรียงข้อ3ให้หน่อยครับ Jenny exercise at the gym every day ค่ะถูกต้องเลยขอบคุณครับผมก็ Jenny นะครับก็ exercise นะ Jenny นะก็ออกกำลังกายนั่นเองครับ exercise แปลว่าการออกกำลังกายนะ Jenny ออกกำลังกายนะครับออกกำลังกายเป็น verb นะครับ Jenny ออกกำลังกายที่ไหนนะครับที่ at the gym นะครับก็ที่จิมนั่นเองนะครับทุกวันเลย every day นะครับยิมนั่นเองนะครับต่อไปครับเฟรมณัฐวุฒิครับอยู่ไหมครับเฟรมณัฐวุฒิอยู่ไหมครับครับเฟรมยังดูข้อถัดไปซึ่งคือข้อ4ลองเรียงให้หน่อยครับเรียงไงดีเราคิดว่าอะไรจะขึ้นก่อนครับEric ครับข้อ4นะข้อ4ครับไม่เห็นครับอาจารย์ช่วยขยายเอาหมุดไปปัก V ครับอ่ะต่อด้วยอะไร V take V take ถูกต้อง V take ละอะไรครับ take อะไรครับมันต้องมีกรรมละต่อไปอะไรนะ and important quiz แล้วก็ตามด้วยอะไรครับ in ถูกต้องแล้วก็ every week in Miss Wang's class แล้วก็ every week ใช่ไหมครับโอเคเนาะครับโอเคถูกต้องขอบคุณครับผมก็เรียงตามนี้เลยนะครับเอา v ขึ้นก่อนนะ
เปลี่ยนตัว W เป็นตัวใหญ่ด้วยนะครับอันนี้เขาไม่ได้ให้มาเป็นตัว W ใหญ่เนาะก็ V นะครับ W ใหญ่นะครับ Check นะครับ an important quiz นะครับ in Miss Wang's class every week นะครับก็เรานะครับคือเราเนี่ยต้องทำควิซเนี่ยควิซที่สำคัญเนี่ยนะครับของนะครับวิชาเรียนของมิสหวังเนี่ยทุกอาทิตย์เลยประมาณนั้นนะครับอาทิตย์ละอาจจะอาทิตย์ละ1อันนั่นเอง1ควิซที่สำคัญนะครับข้อ5ครับข้อ5บริษัทอยู่ไหมครับบริษัทพูดดังๆใกล้ๆไมค์นิดนึงครับอยู่ค่ะบริษัทข้อ5เรียงไงครับin his car in the afternoon ถูกต้องเลยนะครับก็ขอบคุณครับผมพลอยชัดก็อีริกก่อนเลยนะครับ put เติม s เพราะว่าประธานเป็นเอกพจน์นะครับ put อะไรอันนี้คืออีริกเนี่ยกำลังจะเอาอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับนะก็ his books นะครับก็คือหนังสือของเขาเนี่ยนะครับตามตรงนี้เนาะ in the afternoon กับ in his car นะครับก็จะเป็น prepositional phrase of place และก็ time นะครับ time ก็คือตัวที่เป็น afternoon place ก็คือตรง his car สังเกตว่า in กับ in เนี่ยมันเป็น preposition นะครับก็เรียงตามปกติก็คือเอาเวลาไปอยู่ท้ายสุดนะครับดังนั้นก็จะเป็น Eric puts his books in his car ก่อนแล้วก็ in the afternoon นะครับเนาะตรงส่วนที่เป็น time เนี่ยหรือเวลาให้อยู่ท้ายสุดเลยนะครับตามนั้นนะครับลูกปลาครับมนัสนันอยู่ไหมครับลูกปลาอยู่ไหมลูกปลาอยู่ไหมครับลูกปลาอยู่ไหมครับนิววรัญญาครับมิ้นใครครับนิวนิวข้อถัดไปซึ่งคือข้อ6เรียงไงครับสุไลมานสุไลมานdinner at us restaurant one of week ค่ะโอเคถูกต้องเลยตามนั้นเลยขอบคุณครับผมก็สุไลมานนะครับ it's dinner นะครับ at a restaurant once a week นะครับก็สุไลมานเนี่ยก็แน่นอนเลยสุไลมานเนี่ยเป็นประธานใช่ไหมครับต้องมีกริยาตามเขาก็คือ eats นะเติม s ให้เรียบร้อยนะครับ eats หรือกินอะไร dinner ก็คืออาหารค่ำนะครับสิ่งที่เหลือก็คือ once a week แน่นอน once a week เนี่ยเป็นเวลาใช่ไหมครับแล้วเราต้องเอาสถานที่มาก่อนก็คือ at a restaurant นะครับก็เป็นสุไลมาน eats dinner นะครับ at a restaurant once a week นะครับต่อไปนะครับองุ่นมาไหมครับสิริโสภาครับองุ่นมาไหมองุ่นข้อ7นะครับเรียงไงเอ่ย Sarah bake a pie in the oven one a month ถูกต้องเลยขอบคุณมากครับก็ Sarah ต้องตามด้วยคำกริยาซึ่งคือ bakes นะครับที่แปลว่าอบมันเองนะครับ Sarah bakes a pie ใช่ไหมครับก็อบอะไรนะครับก็ bakes a pie ก็คืออบพายนี่เองนะครับแล้วก็หลังจากนั้นตามด้วยนะครับสถานที่ก่อนที่จะเป็นเวลาเนาะก็เป็น in the oven นะครับ once a month นะครับในเตาอบนั่นเอง oven ตัวนี้คือเตาอบนะครับก็ once a month นะครับเดือนละครั้งไม่งั้นบ้านร้อนนะครับเนาะทำบ่อยมากนะครับบ้านอาจจะร้อนได้อย่างนั้นเตาอบของเขาเป็นเตาอบใหญ่ๆนะครับเตาอบแบบว่าเหมือนเครื่องซักผ้าเลยนะครับใหญ่ประมาณนั้นเลยนะครับบ้านเขาเป็นแบบนั้นแล้วเปิดฝาหน้านะครับต่อไป8ครับเดือนเหนืออยู่ไหมครับเดือนเหนืออยู่ไหมครับฟางอรุณกมลอยู่ไหมครับอยู่ค่ะฟางข้อ8ช่วยเรียงให้หน่อยครับเรียงไงเอ่ย I am busy at work right now โอเคดีมากถูกต้องเลยตามนั้นเลยครับก็ I แล้วก็ต้องตามด้วย am แน่นอนนะครับเนาะแล้วก็ตามด้วยก็คืออันนี้ถ้าแปลเนาะ I am เนี่ยจำได้ไหมครับว่าถ้ามีประธานแล้วก็ตามด้วย am หรือ what to be เนี่ยสามารถตามด้วย adjective ได้ซึ่งคือ busy นะครับ busy แปลว่ายุ่งมากเลยตอนนี้นะครับก็ I am busy นะครับได้นะครับแล้ว
สังเกตที่เหลือมันเป็น right now กับ at work แน่นอนต้อง at work มาก่อนนะเพราะ right now คือเวลาใช่ไหมครับก็ฉันยุ่งมากเลยที่ทำงานนะณตอนนี้นะประมาณนั้นถ้าเราแปลนะครับข้อ9ครับบิ๋มวราพรมาไหมครับมาค่ะข้อ9บิ๋มเรียงไงดีครับ Paul and Harry visit their grandmother in Miami every month ถูกต้องเลยขอบคุณมากครับก็ Paul and Carrie ก็ต้องตามด้วย verb ซึ่งคือ visit แปลว่าไปเยี่ยมนั่นเองนะครับเยี่ยมนะครับก็ Paul และ Carrie เนี่ยเยี่ยมใครก็เยี่ยม their grandmother คุณย่านั่นเองนะครับของพวกเขาเนี่ยที่ไหนเมื่อไหร่ใช่ไหมครับที่ไหนมาก่อนนี่คือ in Miami Miami ก็คือ Miami นั่นเองครับเป็นเมืองในรัฐฟลอริดานะครับก็ทุกๆ month ทุกๆเดือนเลยนะครับ every month นะครับก็คือทุกๆเดือนเลยนะครับอ่ะ10สุดท้ายนะครับพลอยจุฑารัตน์มาไหมครับพลอยจุฑารัตน์ครับน้ำหนึ่งครับทันพิชชาครับมาไหมครับน้ำหนึ่ง Y ไทยรัฐครับ Y ไทยรัฐอยู่ไหมครับมาค่ะเอา Y ทำข้อ10อะครับทำไงดีข้อ10 We have coffee at the cafe every morning ถูกต้องเลยขอบคุณครับผมก็ We have นะ We ตามด้วย verb ก็คือ have คือกินนั่นเองจริงๆแล้วนะครับถ้าเราเข้าแปลนะครับก็พวกเราเนี่ย have อะไรหรือกินอะไร coffee นะครับคือกาแฟนะครับหลังจากนั้นต้องตามด้วยสถานที่ก่อนเนาะคือ at the cafe ที่คาเฟ่เนี่ยนะครับแล้วทำตอนไหนครับ every morning ทุกๆเช้าเลยนะครับโอเคเนาะเวลาเราเรียงประโยคก็เรียงตามนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะหยุดอยู่แค่นี้สำหรับวันนี้นะครับเนาะถัดไปก็จะเป็นนะครับการใช้ there is กับ there are นะครับเดี๋ยวเราจะหยุดหน้านี้แหละก่อนนะครับก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นการเช็คชื่อนะครับเดี๋ยวผมจะเรียกชื่ออีกรอบหนึ่งเนาะตามที่ผมติ๊กไว้นะครับจากที่ผมเรียกนะครับเราทำกิจกรรมด้วยนะครับพอผมเรียกใครแล้วก็ออกไปได้เลยนะครับเนาะแต่ถ้าใครเผลอไปวางสายทุกคนขอให้กลับเข้ามาใหม่นะครับคนแรกนะครับสองกฤษณายังอยู่ไหมครับผมออกเลยครับสองออกเลยครับแล้วก็แบมครับจิตานันครับมาค่ะแบมออกเลยครับผมก็จุฑารัตน์พลอยจุฑารัตน์ไม่มานะครับมาค่ะอาจารย์คะเมื่อกี้ผมถามไม่เป็นไรไม่ค่ะเมื่อกี้คือเพื่อเรียนในคอมแล้วเขาเปิดไมค์พูดแล้วแต่ว่ามันไม่ได้ยินเสียงออกมาค่ะอ๋อเหรอครับแล้วตัวนี้เขาอยู่ไหนครับเขาอยู่ที่บ้านค่ะคือเขาแชทมาบอกหนูเมื่อกี้เขาออกไปแล้วเหรอยังอยู่ค่ะแต่เขาเปิดไมค์พูดแล้วแต่ว่ามันไม่มีเสียงออกมาค่ะอ๋อโอเคพลอยอยู่วันนี้ใช่ไหมครับพิมพ์กลับมาก็ได้พลอยพลอยพิมพ์แชทกลับมาต่อไปนะครับส้มโอปัญจพรครับมาค่ะส้มโอออกเลยครับบีมพรพันอยู่ไหมครับจุฑารัตน์อยู่ค่ะโอเคบีมยังไม่ได้ตอบคำถามวันนี้เนาะโอเคครับโอเคพลอยจุฑารัตน์ออกได้เลยนะครับผมบีมพรพันธ์ออกได้เลยครับผมส้มโอรัชนีครับส้มโอออกเลยครับแล้วก็ส้มปรภาครับมาค่ะส้มออกเลยครับบิ๋มวราพรอยู่ไหมครับบิ๋มวราพรค่ะมาค่ะออกเลยครับบิวสโลชาครับอยู่ค่ะออกเลยครับพลอยครับสุวภาอยู่ไหมครับพลอยค่ะโอเคพลอยออกเลยครับบอสอภิวัตยังอยู่ไหมครับอยู่ครับบอสออกเลยครับเวลาเราออกคนเดียวนะครับคนที่เข้าคนแรกนะครับอย่าให้เพื่อนออกทุกคนด้วยนะครับฟางครับอรุณกมลครับอยู่ค่ะออกเลยครับก็ฟิล์มอิทธิราครับยังอยู่ไหมครับอยู่ค่ะออกเลยครับ
อุ๊อุมาพรอุ๊อุมาพรยังอยู่ไหมครับผมอยู่ค่ะออกเลยครับพลอยชัดกมลชัดพลอยชัดออกเลยตองกวิศราอยู่ไหมครับอยู่ค่ะตองออกเลยครับชมพู่ชมพู่ชมพู่ออกเลยครับเดือนเหนือเดือนเหนืออยู่ไหมครับแชทมาได้นะเดือนเหนือออกเลยออกเลยครับมินยานิสาอยู่ค่ะมินออกเลยครับเฟรมครับครับเฟรมออกเลยครับจ๋าอยู่ค่ะจ๋าออกเลยครับลูกปลาครับอาจารย์คะครับเพื่อนมาค่ะทำไมเพื่อนเปิดไม่ได้ค่ะโอเคให้ลูกโอเคลูกปลาพิมพ์มาแล้วมาบอกแล้วค่ะครับผมลูกปลาออกเลยครับก็นิวครับนิววรัญญาอยู่ค่ะนิวออกเลยครับดรีมอยู่ค่ะดรีมออกเลยครับมิ้นครับวีรปิยามิ้นอยู่ไหมครับมิ้นไม่อยู่นะน็อตบุษกรอยู่ครับน็อตออกเลยครับองุ่นครับอยู่ค่ะองุ่นออกเลยครับวายครับอยู่ค่ะอาจารย์คะครับวีระปิยาเปิดไมค์ไม่ได้อ่ะค่ะวีระปิยาอยู่โอเคมิ้นเหรอค่ะโอเคแป๊บนึงนะเอาโอเคมิ้นแชทมาแล้วโอเคครับออกเลยครับมิ้นครับขอบคุณครับออมสินอยู่ค่ะออมสินออกเลยครับน้ำขิงครับอยู่ค่ะน้ำขิงออกเลยครับแล้วก็ทันพิชาน้ำเพิ่งน้ำหนึ่งน้ำหนึ่งโอเคเดี๋ยวนะน้ำหนึ่งไม่อยู่คนที่เหลือนี่คืออะไรครับผมไม่มีรายชื่อครับอาจารย์คะหนูเพิ่งเพิ่มรายชื่อเมื่อวันจันทร์ที่แล้วถอนนะคะเดี๋ยวผมต้องไปปริ้นใหม่เนาะงั้นเดี๋ยวผมขอรหัสนิสิตกรกฎใช่ไหมครับค่ะรหัสนิสิตอะไรครับเอารหัสนิสิตอย่างเดียวพอ6331023ค่ะ6331023เราชื่อเล่นชื่ออะไรครับเบนค่ะเบนสะกดยังไง BNZE ค่ะโอเค BNZE หรือสระเอบอยไม้นอหนูสอโซกันปะตัวนี้ปะเอกสารขอโทษฮะอะไรนะขอนึกว่าอาจารย์จะให้เอกสารอ่ะภาษาไทยคือสระเอบอยไม้นอหนูสอโซกันใช่ไหมสระเอบอยไม้มิโทแล้วก็นอหนูสอโซกันโอเคครับโอเคเบนออกเลยครับครับขอบคุณค่ะครับต่อไปรัฐศาสตร์ครับอาจารย์ทหารนิสิตอะไรครับ63 163 6331 6331ใช่ไหมครับไม่ใช่ครับ6316353ครับโอเคเดี๋ยว63163รออะไรต่อ153ครับ153 63163 153เนาะเราชื่อเล่นชื่ออะไรครับชื่อฟิล์มครับฟิล์มใช่ไหมครับฟิล์มโอเคเดี๋ยวผมจะไปเราเพิ่งลงใช่ไหมครับใช่ครับอาจารย์โอเคฟิล์มออกเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับมีใครครับหนูค่ะอาจารย์ราณิสิตครับชื่อปริยชัดนะคะมันอยู่ในนี้ใช่ไหมอยู่นี่จะอยู่นะคะเพราะหนูเพิ่มท่องก่อนมาอ๋อถ้ายังไม่มีหรอกเพราะอันนี้ผมไปจากอาทิตย์ที่แล้วรหัสนิสิตอะไรครับ6316279ค่ะ6316631612779ใช่ไหมครับ6316279ค่ะ2279เนาะโอเคครับ6316279ชื่อเล่นชื่ออะไรครับนิ้งค่ะนิ้งนอหนูสระอี
ไม่โทรงองูใช่ไหมครับค่ะอ่ะนิ้งโอเคนิ้งออกเลยครับขอบคุณค่ะครับใครอีกครับหนูค่ะชื่อรหัสนิสิตครับ6316084ค่ะ0084ใช่ไหมครับค่ะ6316084ชื่อเล่นชื่ออะไรครับนิวค่ะนอนหนูสระอีมอมาวอแหวนแล้วครับค่ะโอเคนิวออกเลยครับขอบคุณค่ะครับใครครับหนูอ่ะพินทิยาพินทิราพินทิราลาดิสิตอะไรครับพินทิราค่ะลาดิสิต6331-2933ค่ะ2933โอเคพินทิราชื่อเล่นชื่ออะไรครับครีมค่ะครีมใช่ไหมครับค่ะครีมครีมออกเลยครับผมครับธรรมทัศน์ธรรมทัศน์อยู่ไหมครับอยู่ครับรหัสนิสิตครับ6363 31 1882ครับ1882 6331 1882ใช่ไหมครับครับผมชื่อเล่นชื่ออะไรครับชื่อเล่นชื่อไนท์ครับไนท์นอนหนูใช่ไหมครับครับผมไนท์นอนหนูไนท์ทหารกาลันโอเคครับไนท์ออกเลยครับผมครับจันจิลาครับค่ะจันจิลารหัสนี้สุดเลย6316459ค่ะ6316045อะไรนะ59ค่ะโอเครหัสนิสิตอะไรครับชื่อเล่นชื่ออะไรครับจอยค่ะจอยโอเคจอยออกเลยครับธนัชยาครับอยู่ไหมครับอยู่ค่ะรหัสนิสิตอะไรครับ633เดี๋ยวนะ6331ใช่ไหมครับค่ะต่อด้วย18371837ชื่อเล่นชื่ออะไรครับปลายนะครับค่ะสะกดให้ผมหน่อยปอปลาสระอายอยักษ์ปอปลาสระอายอยักษ์เหรอค่ะโอเคออกเลยครับปลายครับ